จริญพรทุกๆคนนะสาธุเดี๋ยวก่อนจะเรียนก็ท่องปฏิจจสมุปบาทกันหนึ่งรอบนะในบาลีข้อที่3หน้า2นะหน้า2บาลีข้อ3อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปะปัจจยาสารายตนะสารายตนะปัจจยาผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานาปัจจยาภวภวาปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกาปริเทวาทุกขาโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเอวาเมตาสะเกวาลาสะทุกขาขันธาสะสมุทโยโหติปฏิจจสมุปบาทก็จะหมด11คู่นะแล้วก็ค่อยๆเรียนกันมาเรื่อยๆนะวันนี้เรามาถึงหน้า80หน้า80จะเป็นคู่ที่8นะคู่ที่8ก็คือตัณหาปัจจยาอุปาทานังสัมภวตินะตัณหาปัจจยาอุปาทานังสัมภวติเนี่ยก็คืออุปาทานปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยตัณหาเป็นเหตุตัณหานี่เราก็พูดถึงไปแล้วว่าตัณหาก็คือตัวโลภะไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอะไรก็ตามก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในโลภะหรือเราจะพูดถึงตัณหา108นะที่เราเคยได้ยินว่ากิเลส 1,500 ตัณหา108นั่นน่ะจะตัณหา108น่ะก็คือโลภะนั่นเองเพียงแต่เขามีการแสดงให้ละเอียดว่าตัณหาคือโลภะเนี่ยถ้าแยกย่อยออกมาแล้วเขาสามารถย่อยได้ถึง108ข้อด้วยกันโดยดูจากพวกเรื่องของอารมณ์เรื่องของการเรื่องของสภาวะของอารมณ์ที่เป็นภายในภายนอกอะไรเงี้ยนะทุกอย่างเอามาปนกันแล้วก็พูดถึงตัณหา3เนี่ยก็คือกามภาวะหรือวิภาวะเนี่ยพอรวมๆกันแล้วนับไปนับมาก็จะได้ทั้งหมด108ด้วยกันเนี่ยแต่ถ้าว่าโดยย่อแล้วสุดท้ายแล้วตัณหาก็คือตัวโลภะความอยากได้นั่นเองความปรารถนาความยินดีเราจะเรียกศัพท์โลภะเนี่ยมันเรียกได้เยอะมากนะเป็น10คำนะแต่ว่าโดยหลักๆ ก็คือความปรารถนาความยินดีความอยากได้นั่นเองเราเรียกว่าตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานอุปาทานเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยตัณหาเป็นเหตุเนี่ยในหน้า80เนี่ยนะเขาบอกว่าคำว่าอุปาทานเนี่ยหมายความว่าเป็นการยึดมั่นเป็นการยึดมั่นในสิ่งที่ผิดนะเพราะเราจะสังเกตเห็นว่ามันคือการยึดนะเราจะพูดถึงว่าอุปาทานเนี่ยก็คือความยึดการยึดมั่นโดยอุปาทานเนี่ยมันมี2ตัวก็คือโลภะกับทิฏฐิที่เป็น2ตัวเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าอุปาทานเนี่ยมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ไม่ยอมปล่อยนะมีอุปาทานมีทั้งหมด4อย่างเนี่ยในหน้า80ตอนปลายอะนะบาลีที่เขาบอกว่าวจนัตถะเนี่ยเขาบอกว่าภูสังอาทิยันติอมุลจากคาหังไคหันตีติเนี่ยเท่ากับอุปาทานานี้เนี่ยก็คือความหมายว่าทำเหล่าใดยึดถืออย่างแรงกล้าไม่ยอมปล่อยเลยทำเหล่านั้นเขาเรียกว่าอุปาทานเพราะอุปาทานจะเป็นตัวที่คอยยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยเราก็จะเรียกว่าเป็นตัวอุปาทานนะหรืออีกในหนึ่งในหน้า81เขาบอกว่าทำเหล่าใดเขาไปยึดมั่นก็คือตัวอุปาทานซึ่งอุปาทานก็คือตัวโลภะหรือตัณหากับทิฏฐินะที่มีกำลังมาก
พราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นตัณหากับทิฏฐิที่มีกำลังสามัญน้อยธรรมดาเนี่ยก็ยังไม่เรียกว่าเป็นอุปาทานหมายความว่าถ้าเกิดเรามีความปรารถนาในสิ่งใดและมีความอยากได้ในสิ่งใดเนี่ยเรายังไม่เรียกว่าเป็นอุปาทานนะเราจะเรียกว่าเป็นตัณหาก่อนคือความอยากได้แต่เมื่อใดถ้าตัณหาตัวนี้เขามีกำลังแรงมากๆยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยเลยแน่นเราก็เรียกว่าเป็นความยินดีติดใจที่เป็นตัณหาอย่างหนาแน่นมีกำลังเราก็เรียกว่าเป็นอุปาทานที่เรียกว่ากามุปาทานแต่ถ้าเกิดมีความเห็นผิดความเห็นผิดธรรมดานะก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิธรรมดาแต่ถ้าเกิดเมื่อใดความเห็นผิดมันติดแน่นความผิดติดแน่นก็คือประเภทที่ยึดถือความผิดนั้นไว้อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวอย่างนั้นเราก็เรียกว่าเป็นอุปาทานที่เรียกว่าทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานหรืออัตตวาทุปาทานนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่มีตัณหาหรือทิฏฐิอย่างหนาแน่นไม่ยอมปล่อยเราจะเรียกว่าเป็นอุปาทานอุปาทานเนี่ยมี2 อย่างคือตัณหากับทิฏฐิแต่ว่าทิฏฐิมี3ข้อตัณหามี1ข้อเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วอุปาทานจึงมี4ข้อด้วยกัน4ข้อคืออะไรบ้างก็คือ1กามุปาทาน2ทิฏฐุปาทาน3สีลัพพตุปาทานและ4อัตตวาทุปาทาน4อย่างนี้แหละคืออุปาทานนะอุปาทานเนี่ยอันแรกเลยคือกามุปาทานได้แก่ความยึดมั่นในวัตถุกามต่างๆไม่ว่าจะเป็นความยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆก็คือตัวโลภะที่ก็ไปยึดติดอยู่ในอารมณ์6ทั้งหลายอันนี้เราเห็นทั่วๆไปนะเราก็มีความปรารถนาอยากได้ในอารมณ์ต่างๆทั้ง6อ่ะนะสมมุติว่าอย่างเราเห็นภาพเห็นอะไรก็ตามเราก็ชอบแล้วสังเกตว่าสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ซื้อเพราะว่าเราเห็นแล้วเราชอบใช่ไหมสินค้าทั้งหมดเลยส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าเราเลือกเองเนี่ยเราก็เลือกเพราะว่าความชอบจากการที่เราได้เห็นเป็นหลักเลยเวลาโฆษณาอะไรต่างๆเขาจึงพยายามจะทำภาพทำอะไรต่างเสียงอะไรให้มันดูเล้าใจให้ดูรู้สึกน่าใช้น่าซื้อภาพบางภาพนี่สวยสวยนะพอไปเห็นของจริงโอ้โหทำไมมันต่างกันกับในรูปเยอะมากเลยเราก็แบบนับถือช่างภาพเลยว่าเก่งจริงนะทำได้สวยมากทั้งที่ความจริงไม่สวยขนาดนั้นนะแต่เขาทำได้นะอันนั้นก็เป็นลักษณะของตัณหาแต่ถ้าเมื่อใดเรามีความอยากได้มากๆในสิ่งเหล่านั้นเราก็จะเป็นอุปาทานเป็นกามุปาทานเพราะฉะนั้นแปลว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเวลาเราสนใจในสิ่งต่างๆที่มาปรากฏในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะเป็นกามุปาทานได้ถ้าเรามีความยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างมั่นคงเปรียบเทียบเหมือนกับไอเดียเหมือนพวกที่ชอบหลงไหลอ่ะมันจะมีพวกชอบหลงไหลต่างๆเยอะหลงไหลในรถบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยหลงไหลในรถเขาเรียกรถอะไรอ่ะสปอร์ตหรือว่ารถแพงๆอ่ะนะซุปเปอร์คาร์ใช่ไหมบางคนก็จะเป็นอย่างนั้นนะบางคนก็จะมีความหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้เยอะไปหมดซึ่งบางครั้งสำหรับบางคนก็อาจจะไม่เป็นอุปาทานแต่สำหรับบางคนก็เป็นถึงขั้นอุปาทานเป็นกามุปาทานแต่โดยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นส่วนใหญ่ที่เขาหลงไหลกันมากๆเนี่ยเป็นกามุปาทานทั้งนั้นเลยทั้งนั้นนะที่เห็นพวกรักใคร่ชอบในสิ่งเหล่านั้นมากๆนะอย่างบางคนชอบนาฬิกาเนอะนาฬิกาเนี่ยมีประมาณ 3-40 เรือนสวยหรูชอบมากซื้อเยอะแยะไปหมดเลยใช้จริงใช้กี่เรือนก็ทุกครั้งใช้ก็ใช้ทีละเรือนนะแต่เขาก็มีนาฬิกาหรูหรูสวยเยอะมากอันนี้ก็เข้าข่ายเป็นกามุปาทานเหมือนกันเดี๋ยวพูดถึงนาฬิกาหรูไม่เกี่ยวอะไรกับพวกที่อะไรพันมานะเราแค่พูดถึงนึกเพราะเห็นว่าบางคนจะชอบนาฬิกาหรูๆสวยๆอ่ะ
นะถ้าเป็นในทางโลกจริงๆเขาก็ไม่ผิดนะที่เขาจะชอบอะไรมันก็เป็นเรื่องแต่ละบุคคลแต่ว่าถ้าเราพูดถึงโดยหลักของปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยถ้าเป็นความชอบที่ไม่มากเนี่ยพอประมาณก็จะเป็นลักษณะของตัณหาแต่ถ้ามันหนักมากคือมันชอบมากยึดติดไว้มากอะไรเงี้ยที่ประเภทเหมือนพวกเป็นสาวกเป็นมีความคลั่งไคล้อะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเข้าข่ายเป็นอุปาทานพอพูดถึงคลั่งไคล้เลยนึกถึงอะไรรู้ไหมพอใช้คำว่าคลั่งไคล้ปั๊บนึกถึงพวกที่เขาเรียกว่าติ่งอ่ะรู้จักติ่งไหมพวกติ่งนักร้องติ่งเกาหลีติ่ง อะไรต่างๆนักดนนักแสดงติ่งนู่นติ่งนี่อ่ะเราก็ใจเขาว่าติ่งใช่ไหมบางคนทำหน้าเหมือนไม่เข้าใจเขาเรียกว่าติ่งเห็นเขาเป็นศัพท์ยุคใหม่ๆที่เขาใช้แทนเหมือนทำตัวเป็นไส้ติ่งอ่ะของสมมติเป็นไส้ติ่งของนักร้องสักคนอย่างเงี้ยก็คือคลั่งไคล้มากอ่ะเขาก็จะเรียกสั้นๆว่าติ่งนะเป็นพวกติ่งเนี่ยของนักร้องคนนั้นคนนี้เนี่ยนะในทางโลกก็ไม่ผิดหรอกนะแต่ในทางของปฏิจจสมุปบาทเราก็บอกลักษณะอย่างนี้เป็นกามุปาทานนะเป็นกามุปาทานถ้ามันหนักมากเนี่ยโยมเคยได้ยินไหมที่มันหนักมากเลยคือพอนักร้องในดวงใจเขาฆ่าตัวตายแฟนคลับก็ฆ่าตัวตายตามอ่ะเคยได้ยินข่าวไหมบางท่านไม่เคยได้ยินแต่มันเคยมีข่าวมันเคยมีไม่รู้ว่าติ่งคนนั้นเป็นคนไทยหรือเป็นนันชาติไหนเราจำไม่ได้แต่ว่ามันเคยมีนะส่วนคนที่เป็นนักร้องรู้สึกจะเป็นคนเกาหลีเรื่องไอ้นี่แหละนะประมาณนั้นนะพอเขาฆ่าตัวตายเสร็จปรากฏว่าก็มีแฟนคลับทั่วโลกอ่ะมีคนฆ่าตัวตายตามหลายคนเหมือนกันนั่นอ่ะไอ้เงี้ยอันเนี้ยอาตมาบอกเลยว่ามันเป็นกามุปาทานที่หนักเกินไปอันเนี้ยอันนี้หนักมากอันนี้เกินไปจริงๆนะอันนี้หนักมากแต่ถ้าถามว่าเราจะต้องตำหนิคนที่เป็นติ่งขนาดนี้ไหมเราก็คงไม่ตำหนินะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของอนุสัยเป็นเรื่องของสิ่งที่มันติดตัวกับพวกเรามากันทุกภพทุกชาติอ่ะเพียงแต่ว่าแต่ละคนมันจะมีระดับดีกรีไม่เท่ากันถูกไหมอย่างถ้าคนที่มีดีกรีน้อยก็ไม่ฆ่าตัวตายตามก็ไม่ติ่งมากบางคนหนักก็จะติ่งมากอะไรเงี้ยคลั่งไคล้มากเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของระดับของความปรารถนาที่มันอยู่ในใจที่มันไม่เท่ากันเพราะนั้นเราก็ไม่ตำหนิเขานะแต่เราแค่อยากให้เขาลดระดับลงคือไม่อยากให้กามุปาทานมันหนักเกินไปเอาให้น้อยลงกว่านั้นนะเช่นอาจจะแบบเป็นติ่งพอประมาณแต่ก็ไม่ถือขนาดคลั่งไคล้หนักอะไรประมาณนั้นนะอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่ากามุปาทานมันก็จะแบบลดระดับลงระดับหนึ่งแต่ถามว่าเป็นอุปาทานไหมยังเป็นโยถ้าเป็นระดับติ่งเนี่ยพวกติ่งเนี่ยต้องถือเป็นกามุปาทานนะถ้าเกิดใครเป็นติ่งอะไรสักอย่างแล้วมาฟังอาตมาพูดนี้มาห้ามมาว่าอาตมานะเพราะอาตมาไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ว่าใครที่เป็นติ่งอะไรนะแค่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าลักษณะแบบนี้เป็นกามุปาทานนั่นเองนะไม่ได้เป็นความผิดอะไรแต่ถ้าถามว่าเป็นอกุศลไหมก็เป็นนะเพราะเป็นโลภะประเภทที่มีกำลังแรงเราก็เรียกว่ากามุปาทานเพราะฉะนั้นคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจคำว่ากามุปาทานพอนึกออกนะลองสำรวจตัวเองดูว่าเราก็เข้าข่ายมีกามุปาทานในบางเรื่องหรือเปล่าเรามองๆดูเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราก็มีความเข้าข่ายในบางเรื่องนะที่เราก็มีกามุปาทานในบางเรื่องในบางอย่างนะซึ่งก็ไม่ต้องบอกหรอกต่างคนต่างก็รู้ตนเองก็พอว่าเรามีกามุปาทานในเรื่องใดแต่ว่ากามุปาทานเราจะเป็นระดับไหนแบบสุดกู่เลยหรือแบบระดับพอประมาณอันเนี้ยเราก็ต้องกลับไปสำรวจยังไงก็ย้ายสุดกู่นะเอาระดับพอประมาณนะพูดอย่างนี้ไปบางทีบางคนฟังเสร็จบอกเอ้ยทำไมพระอาจารย์สนับสนุนให้ทุกคนมีอุปาทานล่ะบางเคยมีนะพ่อท้าวตมาพูดสไตล์อย่างนี้บางทีผมบอกทำไมตมาไปสนับสนุนทำไมตมาไม่ได้สนับสนุนคือจริงๆเราก็ไม่อยากให้ทุกคนมีอุปาทานหรอกถูกไหมเราก็อยากให้ทุกคนน่ะทิ้งอุปาทานให้หมดไม่ให้เหลือแต่เพียงแต่ว่าเราเข้าใจธรรมชาติของปุถุชนทั้งหลายว่าบางครั้งมันก็ยังไม่สามารถจะทำได้ทั้งหมดเราก็เลยเพียงแต่เหมือนว่าให้มองเห็นว่าถ้ามันหนักมากมันก็ไม่ดีถ้ามันยังมีอยู่ก็ให้มันลดลงบ้างแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเอาจริงๆเราก็ไม่อยากให้มีนั่นแหละอยากให้ทุกคนไม่มีอุปาทานหรอกนะแต่โยมว่าโยมทำได้ไหมล่ะไม่มีอุปาทานสักเรื่องเลยเนี่ย
ไม่น่าจะได้อะดูแล้วนะเราไม่น่าจะทำได้เพียงแต่ว่ากามุปาทานเราในบางเรื่องนะอย่างเช่นบางคนอ่ะชอบอาหารมากชอบกินอ่ะที่เขาชอบเรียกว่าสายกินอ่ะผมรู้จักไหมเขาเรียกว่าสายกินชอบกินมากแล้วเนี่ยโอ้โหติดอยู่ในรสอาหารมากเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่ามีกามุปาทานเพียงแต่ว่าเป็นกามุปาทานในเรื่องของรสอารมณ์เนี่ยเรื่องรสชาติเนี่ยที่อาจจะไม่ได้หนักหนาจนเกินไปประเภทที่แบบว่าคลั่งไคล้แบบบ้าคลั่งอะไรขนาดนั้นอ่ะมันก็คือมีระดับหนึ่งก็ยังถือว่ายังพอโอเคนะมันก็ยังไม่หนักเกินไปแต่จะให้แบบไม่มีเลยเนี่ยโอ้โหยากมากเราค่อยๆรู้จักแล้วค่อยๆจัดการกับมันดีกว่านะคือค่อยๆควบคุมไม่ให้มันหนักเกินไปเพราะนั้นกามุปาทานคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะพอเห็นภาพนะในหนังสือหน้า81เขาพูดถึงกามุปาทานว่ามีทั้งหมด6อย่างก็คือแบ่งตามอารมณ์ได้แก่รูปก็คือรูปารมณ์แล้วก็สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์แล้วก็ธัมมารมณ์พอมารวมกับคำว่าอุปาทานก็จะเป็นรูปะกามุปาทานสัทธากามุปาทานคันธากามุปาทานรสากามุปาทานโผฏฐัพพกามุปาทานแล้วก็ธัมมกามุปาทานเพราะนั้นเราน่าจะเห็นภาพและเรื่องของตัณหาที่เป็นอุปาทานนะเพราะนั้นตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานอันแรกเนี่ยก็คือโลภะเป็นเหตุให้เกิดโลภะอย่างแรงกล้าอันนี้คือข้อที่1ต่อไปส่วนข้อที่2 3 4เนี่ยเป็นตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิอย่างแรงกล้ามี3หัวข้อก็คือทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานเราขอพูดสีลัพพตุปาทานก่อนสีลัพพตุปาทานหรือบางคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าสีลัพพตาปรามาสเคยได้ยินไหมสีลัพพตาปรามาสเนี่ยเป็นการพูดถึงสังโยชน์สีลัพพตาปรามาสสังโยชน์สีลัพพตาปรามาสหรือปรามาสเนี่ยกับสีลัพพตุปาทานเนี่ยจริงๆแล้วคือเรื่องเดียวกันแต่เป็นการพูดคนละมุมสีลัพพตาปรามาสสังโยชน์พูดถึงในมุมของสังโยชน์แต่สีลัพพตุปาทานพูดถึงสีลัพพตาปรามาสในมุมของอุปาทานก็คือเหมือนพูดเรื่องเดียวกันแต่พูด2ครั้งนั่นเองนะสีลัพพตุปาทานจะเป็นเรื่องของการยึดถือยึดมั่นในการปฏิบัติที่ผิดเช่นมีการปฏิบัติเยี่ยงโคทำตัวเหมือนตัวเองเป็นโคใช้ชีวิตเหมือนโคเงี้ยหรือปฏิบัติเยี่ยงสุนัขเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะตัวอย่างมันมีหลายอย่างนะที่ปฏิบัติผิดเช่นเอาอะไรนะเอาเท้ายืนขาเดียวอะแล้วก็อะไรยืนเอาไว้อะแล้วก็กางแขนอะไรเงี้ยแล้วก็อ้าปากกินลมอะไรอย่างเงี้ยพวกที่สมัยพระพุทธเจ้าก็จะมีพวกที่เขาเรียกว่าเป็นพวกอัตตะกิลมัฏฐานุโยคอะนะพวกนั้นก็เป็นลักษณะของการปฏิบัติที่ผิดเช่นเดียวกันหรืออย่างประเภทนอนบนไอ้ที่นอนที่มันแหลมๆอะที่บางทีเขาเรียกพวกโยคีพวกฤาษีพวกอะไรเขาทำกันอะไรเงี้ยนะพวกดาบทพวกอะไรเงี้ยนะแบบนั้นอะแต่อันนี้เป็นการกระทำที่ผิดนะเป็นการปฏิบัติที่ผิดเพราะเขาคิดว่าการทำอย่างนั้นแล้วจะพ้นจากทุกข์ได้พูดถึงการทำที่ผิดเนี่ยต้องบอกโยมก่อนว่าบางครั้งการกระทำแบบเดียวกันนะเช่นสมมติมีคนสองคนทำอย่างเดียวกันอะคนหนึ่งอะทำผิดนะอีกคนหนึ่งไม่ผิดทั้งที่ทำอย่างเดียวกันเลยเพราะอะไรเพราะว่าสมมติอย่างเช่นคนตั้งใจนั่งแล้วไม่ยอมขยับตัวเลยจะนั่งให้นิ่งเงี้ยสัก10ชั่วโมงอะถ้าเขาทำเพราะเขาหวังว่าการนั่งนิ่งๆอ่ะมันจะเป็นหนทางไปสู่ความหลุดพ้นอ่ะเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยผิดนะเป็นการปฏิบัติที่ผิดมันไม่ใช่อ่ะมันอยู่นิ่งๆเฉยๆนานๆเป็นวันๆในเนี้ยมันไม่ทำให้หลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นมันเป็นการปฏิบัติที่ผิดแต่ถ้าเขาแบบนั่งนิ่งๆเพื่อเขาฝึกความอดทนเพื่อจะฝึกความเรียกว่าอะไรอ่ะขันติความมุ่งมั่นความวิริยะอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะเพิ่มพูนความวิริยะความขันติอะไรพวกนี้ของเขานะลักษณะอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่ได้มุ่งหมายผิดทางคือเขาไม่ได้ตั้งเป้าหมายผิดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอย่างนี้มันไม่ผิดนะมันเป็นการเหมือนขัดเกลาแค่นั้นเองนึกออกไหม
เหมือนคล้ายๆอย่างเช่นที่แบบเนสัตชิกอ่ะไม่นอนกันทั้งคืนอ่ะเป็นการขัดเกลาทุดงควัฏอ่ะเนี่ยฮะเป็นลักษณะของการขัดเกลาอย่างนี้ไม่ผิดแต่ถ้าเขาทำเพราะเขาหวังว่ามันจะเป็นทางหลุดพ้นอ่ะไม่นอนทั้งคืนแล้วฉันจะได้เป็นพระอรหันต์เนี้ยจะได้หลุดพ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าปฏิบัติผิดนึกออกใช่ไหมอย่างคนที่ปฏิบัติเยี่ยงโคเยี่ยงสุนัขเนี่ยที่มันผิดเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าการปฏิบัติเยี่ยงโคเยี่ยงสุนัขจะเป็นการชดใช้กรรมเก่าที่เขาทำอะไรไม่ดีไว้การได้มารับวิบากไม่ดีทำตัวเหมือนสุนัขเจอวิบากไม่ดีแบบสุนัขอย่างเงี้ยมันจะเป็นการชดใช้กรรมเดิมของตนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผิดไหมผิดนะเป็นความคิดที่ผิดเพราะฉะนั้นเขาเรียกเป็นการปฏิบัติที่ผิดเขาเรียกว่าศีลัพพตุปาทานแบบเนี้ยเอานึกออกเนอะหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าเป็นศีลัพพตทิฏฐินั่นเองก็คือมีความเห็นผิดในการปฏิบัติที่ผิดๆส่วนข้อ4คืออัตวาทุปาทานเนี่ยอัตวาทุปาทานเนี่ยคือความยึดมั่นในขันธ์5เพราะอัตตาคือตัวตนยึดมั่นในความเป็นตัวตนขันธ์5ของเราบ้างของคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะความยึดมั่นในตัวขันธ์ต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นสักกายทิฏฐินะเป็นความยึดมั่นในตัวตนเรียกว่าอัตวาทุปาทานส่วนข้อ2เนี่ยทิฏฐุปาทานเนี่ยนะทิฏฐุปาทานคือความยึดมั่นในความเห็นผิดที่นอกจาก2เรื่องที่เอ่ยไปแล้วก็คือเป็นความยึดมั่นในความเห็นผิดที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศีลัพพตะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับอัตวาทะคือไม่เกี่ยวกับศีลัพพตะทิฏฐิไม่เกี่ยวกับสักกายทิฏฐิก็คือความยึดมั่นในการในความเห็นผิดที่เป็นเรื่องของนิยตามิจฉาทิฏฐิ3อย่างมิจฉาทิฏฐิ62อย่างและอันตักคาหิกาทิฏฐิอีก10อย่างโอ้โหตายแล้วจะยึดมั่นความผิดอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้เนอะเยอะจริงๆเลยนะเยอะมากน่าดูเลยอะในหน้า82เขามาขยายความอะขยายความตรงคำว่าทิฏฐุปาทานก่อนนะข้อที่2อะก็คือทิฏฐุปาทานนะข้อแรกกามุปาทานข้อที่2ทิฏฐุปาทานเดี๋ยวข้อที่3ข้อที่4ลัพพตุปาทานและข้อที่4ก็อัตวาทุปาทานทิฏฐุปาทานเนี่ยคือความเห็นผิดประเภทนิยตามิจฉาทิฏฐิ3อย่างมิจฉาทิฏฐิ62อย่างอันตคาหิกาทิฏฐิอีก10อย่างรวมเป็น75อย่างอยากจะรู้ยังเลยว่าจะมีใครนะมีความเห็นผิดครบทั้ง75บ้างอ่ะโอ้โหถ้าคนไหนครบ75นี่คือสุดยอดของความเห็นผิดไม่ต้องพูดเลยว่าชาติหน้าตกนรกแน่นอนอ่ะมันยิ่งกว่าแน่นอนของแน่นอนอีกทีนึงเลยอ่ะเรียกว่าจมดินไปเลยดีกว่าเนอะมันหนักมากใครจะมีครบตั้ง75นี่แบบโอ้โหไม่ธรรมดาแต่ถึงไม่ต้องครบ75หรอกมีแค่อย่างเดียวอ่ะก็ตกนรกแล้วถ้าเมื่อใดยังยึดมั่นในความผิดนี้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมคลายแม้มีแค่อย่างเดียวใน75อย่างเนี่ยก็ตกนรกแน่นอนแล้ว75อย่างเขาแบ่งออกมาเป็น3หัวข้อก็คือนิยตามิจฉาทิฏฐิ3มิจฉาทิฏฐิ62และอันตคาหิกาทิฏฐิ10นิยตามิจฉาทิฏฐิ3เนี่ยก็คือมีอะไรบ้าง1นัตถิกะทิฏฐิหรือนัตถิกะทิฏฐุปาทาน2อเหตุกะทิฏฐิหรืออเหตุกะทิฏฐุปาทาน3อกิริยทิฏฐิหรืออกิริยทิฏฐุปาทาน3หัวข้อเนี่ยเป็นทิฏฐิหัวข้อใหญ่ๆเลยนะ3หัวข้อนี้เราเคยฟังกันมาบ้างแล้วจำได้ไหมอันดับแรกคือนัตถิกะทิฏฐิเนี่ยเป็นยังไงไม่เชื่อในผลไม่เชื่อในผลหมายความว่าอย่างไรจำได้ไหมไม่เชื่อในผลหมายความว่าเมื่อเรามองว่าเหตุที่เราทำตอนเนี้ยเรากำลังทำดีเรากำลังทำชั่วเนี่ยมันไม่มีผลเลยหรอกทำดีมันจะได้ผลดีจริงเหรอทำชั่วได้ผลชั่วจริงเหรอเราไม่ค่อยจะเชื่อถือสักเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยเชื่อมั่นอ่ะพวก50-50ทำท่าจะเชื่อไม่เชื่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะไรพวกเนี้ยโยมเคยเห็นเคยได้ยินไหมเวลามีคนถามอะไรอ่ะเช่นถามว่าคุณเชื่อไหมว่านรกมีจริงคุณเชื่อไหมว่าสวรรค์มีจริงคุณเชื่อไหมว่าชาติหน้ามีจริงคุณเชื่อไหมว่าทำดีได้ดีจริงคนส่วนใหญ่จะตอบว่าอะไร
ไม่ได้ถามว่าโยมจะตอบว่าอะไรนะถามว่าคนส่วนใหญ่เพราะนั้นเวลาโยมจะตอบโยมต้องตอบในมุมว่าโยมคิดว่าคนส่วนใหญ่อย่ามาตอบในมุมว่าฉันคิดว่านะไม่ได้นะเพราะไอ้ฉันคิดว่ามันเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยฉันเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยมันเป็นความเห็นของโยมแต่ว่าอาตมาไม่ได้อยากได้ความเห็นโยมแต่อยากได้ความเห็นว่าคนส่วนใหญ่เห็นอะไรแต่เป็นความเห็นโยมที่มองว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเห็นอะไรเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งใช่ไหมส่วนใหญ่โยมที่คนส่วนใหญ่จะบอกว่าเชื่อฉันเชื่อมั่นว่ามีจริงแน่นอนคนส่วนใหญ่จะตอบนี้ไหมเนาะอาตมาก็ว่างั้นแหละคนส่วนใหญ่ไม่น่าตอบแบบนี้แล้วคิดว่าคนส่วนใหญ่จะตอบไหมเฮ้ยไม่เชื่อหรอกนรกไม่มีจริงหรอกคิดว่าคนส่วนใหญ่จะตอบแบบนี้ไหมเดี๋ยวก่อนนะคำถามนี้ไอ้คำว่าคนส่วนใหญ่ในที่นี้หมายถึงคนไทยชาวพุทธเราเท่านั้นนะประเทศอื่นไม่เอาแล้วคนไทยที่ไม่ใช่ชาวพุทธก็ไม่เอาด้วยไม่ถามเฉพาะคนไทยที่เป็นชาวพุทธโยมคิดว่าคนส่วนใหญ่จะตอบไหมว่าไม่เชื่อหรอกไม่มีจริงหรอกไม่น่าจะตอบอย่างนั้นนะแต่มาดูวิเคราะห์แล้วคนส่วนใหญ่น่าจะตอบว่าก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือแบบก็เชื่อเหมือนกันเวลาฟังว่าไอ้คำว่าก็เชื่อเหมือนกันเนี่ยเอ๊ะตอนเราก็นั่งคิดเอ๊ะตกลงเชื่อหรือเปล่าวะก็เชื่อเหมือนกันที่ถามว่าเชื่อไหมนรกมีจริงก็เชื่ออยู่นะก็เชื่อเหมือนกันเอ๊ะฟังดูแล้วเชื่อไหมฟังดูไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เลยเนอะใช่ไหมไม่แน่ใจว่าส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้นหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่แปลว่าถ้าถามว่าคุณเชื่อไหมว่าสวรรค์มีจริงอะไรเงี้ยนรกมีจริงทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงเนี่ยคุณเชื่อมั่นไหมถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์คุณให้กี่เปอร์เซ็นต์ในความเชื่อคุณอะถ้าเชื่อ 100% แสดงว่าพวกนี้เชื่อแบบเชื่อจริงๆถ้าไม่เชื่อเลยคือ 0% ไงอาตมาว่าสุดท้ายแล้วโดยประมาณก็คือน่าจะอยู่คนส่วนใหญ่น่าจะอยู่ที่50 50ก็ประเภทก็เชื่อเหมือนกันไม่เชื่อเชื่อแต่ก็บอกไม่ถูกอะเนาะเหมือนไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่เอ๊ยยังไงวะเนาะตกลงสรุปแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมั่นใจถ้าให้โยมเลือกระหว่างว่าคนที่ไม่มั่นใจเหล่านี้จัดอยู่ในฝ่ายเชื่อหรือไม่เชื่อคือต้องจัดอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างฝ่ายเชื่อกับฝ่ายไม่เชื่อเนี่ยเราต้องจัดเขาอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายไม่เชื่อเพราะการที่เขาเชื่อแบบเล็กน้อยไม่มากเนี่ยแสดงว่ามีความไม่เชื่ออยู่เพราะฉะนั้นต้องอยู่ในฝ่ายไม่เชื่อเพียงแต่ว่าความไม่เชื่อนั้นอาจจะไม่ได้แบบเป็นพวกนัตถิกทิฏฐิคือไม่ได้เชื่อแบบ 100% เต็มอ่ะก็คือไม่ได้มีความหนักหนาสาหัสขนาดนัตถิกทิฏฐิเพราะนัตถิกทิฏฐินี่คือไม่เชื่อเลยนะคือไม่มีความเชื่อเลยว่าทำดีจะได้ผลดีจริงทำชั่วจะได้ผลชั่วจริงเพราะฉะนั้นแปลว่าเหตุที่ทำในชาติเนี้ยตอนเนี้ยที่เรากำลังทำเนี่ยเราก็ไม่ต้องสนใจเลยมากทำๆไปเถอะเพราะมันไม่น่าจะได้ผลจริงสักเท่าไหร่เนี่ยแต่คนที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแบบนี้ก็เข้าข่ายที่จะพร้อมจะร่วมมือกับพวกที่เป็นนัตถิกทิฏฐินั่นแหละประมาณเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะไม่ใช่เป็นนายใหญ่พวกนัตถิกทิฏฐินี่คือพวกหัวหน้าพวกนายใหญ่พวกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคือลูกน้องพร้อมจะโอนไปทางที่ไม่เชื่อแล้วก็พร้อมจะโอนมาทางเชื่อแต่ส่วนใหญ่พร้อมจะโอนไปทางไม่เชื่อมากกว่าแต่ทางเชื่อไม่ค่อยจะพร้อม โอนมาเท่าไหร่บางทีพูดแทบตายยังไม่ค่อยจะเชื่อเลยพูดให้เข้าใจให้เชื่อมากขึ้นก็ไม่ค่อยเชื่อยังไม่เชื่อเหมือนเดิมหลายคนบอกว่าถ้าอยากให้เชื่อนะว่าทำดีได้ผลดีจริงอ่ะพิสูจน์ให้ดูสิแล้วก็โอ้โหแล้วจะพิสูจน์ไงวะเนี่ยเราพิสูจน์ไม่ได้เพราะการพิสูจน์ว่าการทำดีหรือทำชั่วได้ผลดีจริงหรือได้ผลจริงเนี่ยการทำดีทำชั่วได้ผลจริงจะพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองเท่านั้นไม่มีใครไปพิสูจน์แทนได้และถึงตอนที่ผลลัพธ์มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ย้อนกลับมาอดีตไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงตอนที่เราเชื่อแล้วเราก็ย้อนกลับมาแก้อะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่มีประจักษ์พยานให้เห็นภาพเช่นเสกนรกขึ้นมาให้ดูเลยว่าเนี่ยตายแล้วตกนรกจริงอย่างเงี้ย
แต่จริงๆถามว่าถ้าทุกคนอยากเห็นนรกจริงอ่ะทุกคนก็ต้องทำด้วยตนเองไม่ใช่มาให้คนอื่นเสกให้ดูไม่ใช่คุณต้องไปดูเองบอกผมโอ้โหแล้วใครจะไปทำได้อ้าวก็พยายามทำให้ได้สิพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีที่จะทำให้ได้แล้วสามารถที่จะมีฤทธิ์แล้วก็ไปดูนรกไปดูสวรรค์เองได้แต่เราทำไม่ได้เองนี่แล้วจะโทษใครอ่ะใช่มั้ยจะให้คนอื่นมาพาเราไปคนอื่นก็พาเราไปไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาก็พาตัวเองไม่ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้คนในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จึง 1. ไม่เชื่อในผลเมื่อไม่เชื่อในผลที่จะเกิดในอนาคตเหตุที่จะทำในปัจจุบันเขาก็ทำเต็มที่ 2. อเหตุกาทิฏฐิไม่เชื่อในเหตุไม่เชื่อในเหตุหมายความว่าผลที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เชื่อว่าเราเคยทำเหตุอย่างนั้นไว้จึงต้องมาได้รับผลในปัจจุบันเพราะว่าอ้าวทำไมต้องมาเจออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอย่างเวลาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรกันเนี้ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยอะไรก็มีอะไรเห็นข่าวบอกว่าเด็กอายุ11นอนอยู่ในบ้านหลับอยู่ดีๆรถก็พุ่งเข้ามาชนทับตายเนี่ยผลที่ได้รับกำลังเกิดคืออะไรตายถ้าถามว่าโดยหลักกรรมแล้วก็แปลว่าอะไรแปลว่าต้องสร้างเหตุไว้แล้วในอดีตจึงต้องมาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าพูดอย่างนี้คนก็บอกอ้าวไหนอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาสร้างเหตุจริงอ่ะก็พูดลอยๆอย่างนี้ใครก็พูดได้เขาอาจจะบอกงี้ก็ได้ใช่ไหมพอเป็นอย่างนี้ปั๊บคนก็เลยไม่ค่อยเชื่อไม่เชื่อในเหตุเพราะว่าผลที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันกับเหตุที่เขาทำอยู่ในปัจจุบันบางทีมันไม่ตรงกันส่วนใหญ่จะไม่ตรงด้วยนะไม่ตรงคืออะไรคือบางคนทำดีนะปัจจุบันเป็นคนดีมากเลยแต่วิบากมีแต่ไม่ดีแต่บางคนมันชั่วชั่วก็อยากให้มันได้รับวิบากดีไม่ดีนะแต่เห็นมันก็วิบากดีอยู่นั่นแหละคนก็แบบมันไส้ไม่พอใจหงุดหงิดด่ามันทุกวันด่ามันทุกวันเพราะว่าฉันเกลียดมันฉันว่ามันเลวแต่ทำไมมันอยู่ดีมีสุขทุกวันฉันก็ว่าเงี้ยเสร็จแล้วพอเจอบ่อยๆเข้าก็ชักเริ่มรู้สึกแล้วสงสัยกรรมดีกรรมชั่วไม่มีจริงไอ้นี่มันชั่วชั่วทำไมมันได้รับผลดีตลอดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคนมักจะคิดอย่างนี้แต่จริงๆมันต้องกลับไปคิดในมุมแบบของที่พุทธเจ้าท่านแสดงเห็นว่าเมื่อบุคคลใดได้รับผลใดอยู่ในปัจจุบันแปลว่าบุคคลนั้นต้องได้สร้างเหตุเหล่านั้นไว้แล้วในอดีตแต่เหตุเหล่านั้นที่สร้างในอดีตอาจจะเป็นอดีตในชาติปัจจุบันหรือชาติก่อนแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นแค่นั้นเองเราเห็นแค่อดีตเหตุในชาติปัจจุบันเราไม่ค่อยเห็นอดีตเหตุในเราใช้ความไม่ค่อยก็ไม่เชิงอะไรเราไม่เห็นอดีตเหตุในชาติก่อนเราเห็นแต่อดีตเหตุในชาติปัจจุบันเท่านั้นเองแต่พูดถึงอดีตเหตุในชาติก่อนเนี่ยบอกโยมเลยนะบางครั้งเรารู้กับสวยนะจะบอกให้เพราะเดี๋ยวจะมีนะมีตัวอย่างเนี่ยก็คือเรารู้ระลึกชาติได้ว่าชาติที่แล้วเราเป็นคนดีหรือเลวอ่ะพอเรามันระลึกได้เสร็จเราก็นึกเฮ้ยโอ้โหบางทีปรากฏว่าอะไรชาติที่แล้วนี่เราเนี่ยดีแต่ชาตินี้ทำไมเราแบบโอ้โหเจอแต่วิบากแย่ตลอดเลยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเหตุกับผลมันไม่สมดุลเนี่ยชักเริ่มมีเชื่อเหตุผลแล้วนัตถิกทิฏฐิก็จะเริ่มตามมาแล้วแต่ตอนนี้ที่แน่ๆคืออเหตุกทิฏฐิมันมาแล้วนัตถิกทิฏฐิเดี๋ยวก็จะตามมาอีกคือไม่เชื่อเหตุแล้วไม่เชื่อผลเลยอ่ะพอนึกออกไหมมันเป็นอย่างนั้นบางทีอ่ะตกลงไม่เชื่อในเหตุกับไม่เชื่อในผลมันต่างกันยังไงอ่ะนัตติกทิฏฐิกับเหตุกทิฏฐิมันต่างกันยังไงฟังแล้วก็งงกันนะไม่รู้จะบอกมันต่างกันยังไงดีใช่ไหมมันต่างกันอย่างนี้คือนัตติกทิฏฐิเราไม่เชื่อว่าผลที่จะได้รับในอนาคตอ่ะมันจะตรงกับเหตุที่สร้างอยู่ในปัจจุบันคือเราไม่เชื่อในผลลัพธ์ที่จะตามมาในอนาคตก็คือไม่เชื่ออนาคตผลว่าจะตรงกับเหตุในปัจจุบันในเหตุเราก็เลยทำปัจจุบันในเหตุตามใจเราถ้าทำตามใจนี่เป็นยังไงทำดีหรือทำชั่วถ้าทำตามใจปรารถนาเนี่ยทำดีหรือทำชั่วถ้าทำตามใจปรารถนาเนี่ยทำชั่วทั้งนั้นแหละเพราะว่าสภาพจิตของปุถุชนเนี่ยมันจะเป็นสภาพที่มันไหลไปตามกิเลสดังนั้นมันจะต้องไปทำชั่วเท่านั้นถ้ามันไหลตามกิเลสไปมันต้องชั่วอย่างเดียวที่ทำดีกันอยู่เนี่ยเพราะว่าเรา
มีความเชื่อในเหตุอยู่เราจึงทำดีอยู่เพราะเราเชื่ออยู่แล้วหรือเราเชื่อในผลนะเราเชื่อในผลนะเราเชื่อในเหตุหรือเราเชื่อในผลเนี่ยเราจึงทำดีกันอยู่นั่นแหละสรุปแล้วปัจจุบันในเหตุทำดีหรือทำชั่วเพราะว่าเรานึกถึงอนาคตผลว่าเป็นอย่างไรถ้าเราไม่เชื่อในผลในอนาคตผลเราก็จะทำตามใจเราก็จะกลายเป็นพวกนัตถิกะทิฏฐิได้แต่ถ้าเราได้รับผลแล้วในปัจจุบันคือปัจจุบันผลเกิดขึ้นแล้วเราย้อนกลับไปนึกถึงอดีตเหตุแล้วเราไม่เชื่อในอดีตเหตุว่าเราเคยทำอะไรไว้จึงต้องมาเจอแบบนี้เนี่ยเราไม่เชื่อเนี่ยเราเป็นพวกอเหตุกะทิฏฐิเพราะฉะนั้นเห็นความต่างไหมอเหตุกะทิฏฐิคือไม่เชื่อในอดีตเหตุโดยดูจากผลที่ได้รับในปัจจุบันเนี่ยแล้วย้อนกลับไปเนี่ยไม่เชื่อในอดีตเหตุนัตถิกะทิฏฐิคือดูจากเหตุในปัจจุบันแล้วไม่เชื่อในอนาคตผลเพราะนั้นต่างกันเรื่องอะไรการเป็นอดีตเหตุมาถึงปัจจุบันผลกับปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุไปอนาคตผลเพราะเป็นเรื่องความต่างกันเรื่องของการแต่ความเหมือนกันคือเป็นพวกไม่เชื่อเหตุและผลเหมือนกันก็คือไม่เชื่อเรื่องกรรมเหมือนกันนั่นเองเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นบางคนมีทั้งสองอย่างเลยและเท่าที่สังเกตส่วนใหญ่แล้วพอมันมีอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะตามมาอีกอย่างหนึ่งทำให้สุดท้ายเราก็เลยมีทั้งสองอย่างเลยและแถมมันก็จะไปมีข้อ3อีกคืออกิริยทิฏฐิอกิริยทิฏฐิก็คือลักษณะที่ไม่เชื่อในบุญในบาปเห็นว่าทำอะไรก็สักแต่ว่าทำคืออกิริยะก็คือเป็นลักษณะของสักแต่ว่าทำเท่านั้นเองคือทำอะไรก็เป็นสักแต่ว่าไม่เกิดผลเลยหรอกเช่นทำความดีก็สักแต่ว่าทำไปเงี้ยไม่เกิดผลอะไรทำชั่วก็ไม่เกิดผลอะไรดูๆแล้วพวกนี้ก็ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเหมือนเดิมมาแล้วเนอะสรุปแล้วทั้ง3ข้อไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปหมดเลยตายไปตกนรกแน่ๆพวกเนี้ยเพราะว่านิยตามิจฉาทิฏฐิ3นี้เป็นพวกที่เขาเรียกกันว่ามิจฉัตตานิยตาธรรมาเคยได้ยินเวลาพระเขาสวดป่าวเวลามาติกาบางสกุลเวลามาติกาแล้วก็จะเผาศพอะไรกันเขาจะสวดมีเนี่ยกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอัพยากตาธรรมาเนี่ยก็จะสวดไปเรื่อยๆแล้วก็มาถึงมิจฉัตตานิยตาธรรมามิจฉัตตานิยตาธรรมาแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ให้ผลแน่นอนในลำดับแห่งจุติโดยไม่มีระหว่างขั้นแปลแบบง่ายๆก็คือตายแล้วให้ผลแน่ๆแปลง่ายๆอีกทีก็คือมันนำเกิดชัวร์อันเนี้ยแล้วอะไรล่ะที่เป็นข้อเนี้ยสภาวะธรรมนี้ก็คือข้อคือนี่แหละนิยตามิจฉาทิฏฐิกรรมเนี่ยกับอนันตริยกรรมนะแต่ถ้าเราพูดตอนนี้เราไม่พูดอนันตกรรมพูดแต่เรื่องนิยตาเนี่ยก็คือเป็นนิยตามิจฉาทิฏฐินี่แหละเห็นผิดแบบเนี้ยพาตกนรกแน่นอนตายปุ๊บเมื่อไหร่ส่งผลทันทีนะเพราะฉะนั้นนิยตามิจฉาทิฏฐิ3ยังไม่ส่งผลในปัจจุบันแต่ตายเมื่อไหร่ปั๊บส่งผลเลยนะนะเพราะฉะนั้นต้องรีบทิ้งนะทิ้งก่อนที่เราจะตายต้องรีบทิ้งสรุปแล้วต้องรีบทิ้งตั้งแต่ตอนนี้แหละเพราะถ้าปล่อยให้มันยึดเป็นนานๆเข้ามาถึงตอนใกล้ตายมันทิ้งไม่ลงเพราะนั้นต้องรีบทิ้งตอนนี้นะอย่าให้มีนะทิฏฐุปาทานข้อเนี้ยอย่าให้มีเลยนะไม่งั้นตกนรกชัวร์เลยต่อมาก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งก็คือมิจฉาทิฏฐิ62มิจฉาทิฏฐิ62ก็มีเชิงอัดอยู่เขียนไว้เลขหนึ่งเนี่ยคืออยู่มิจฉาทิฏฐิ62โดยพิสดารเนี่ยมีอยู่ในพรหมชาลสูตรพรหมชาลสูตรแห่งทีฆนิกายสีละขันธวรรคเป็นเรื่องของสีละขันเลยนะสีละขันสมาธิขันปัญญาขันอะไรเงี้ยอันนี้อยู่ส่วนของสีละขันนะมีทั้งหมด62ทีนี้เนื่องจากว่ามันมีถึง62มันเยอะมากอะโยมอาตมาก็เลยส่งให้ดูทางไลน์ไว้นะเพราะมันเยอะเขียนไม่ไหวอะมันเยอะมาก62มันเยอะแบบโอ้โห
ไม่รู้จะบอกเยอะยังไงอ่ะมันเยอะสุดๆแต่ในหนังสือเขาเขียนไว้เนี่ย62เนี่ยแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ก็คือเป็นปุพพันตะกับปิกาทิฏฐิปุพพันตะกับปิกาทิฏฐิ1นะเป็น1หัวข้อนะแล้วก็อีก1หัวข้อก็คืออัปปรันตะกับปิกาทิฏฐิปุพพันตะกับอัปปรันตะเนี่ยเราคุ้นๆมั้ยว่ามันน่าจะแปลว่าอะไรปุพพะแปลว่าก่อนอัปปรันอัปประคือในภายหน้าอะไรน่ะเพราะฉะนั้นปุพพันตะหมายถึงอดีตที่ล่วงไปแล้วส่วนอัปปรันตะนี่คือหมายถึงในการข้างหน้าเพราะฉะนั้นปุพพันตะกับปิกาทิฏฐิคือความเห็นผิดโดยการคิดนึกเอาเองในเรื่องของความเป็นไปของขันธ์5ที่ล่วงมาแล้วส่วนอัปปรันตะกับปิกาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดโดยการคิดนึกเอาเองในเรื่องของความเป็นไปของขันธ์5ในอนาคตข้างหน้าในการข้างหน้าเนี่ยโอ้โหส่วนในปัจจุบันเนี่ยมันขันธ์5ของเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยไม่ต้องมีการคิดนึกเอาเองเพราะมันเห็นกันอยู่นะแต่เรามีการคิดนึกย้อนกันถึงอดีตกับอนาคตยกตัวอย่างเช่นเรามองว่าเดี๋ยวอนาคตนะขันธ์5ของเราอ่ะพอเราตายไปแล้วนะขันธ์5ของเราก็ศูนย์ไม่มีอะไรหรือขันธ์5ของเราก็จะเที่ยงแท้แน่นอนอยู่ตลอดไปอะไรแบบเนี้ยเกิดใหม่เป็นมนุษย์เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยเค้าเรียกว่ามองว่าเที่ยงคือมองไปการข้างหน้าอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆก่อนนะกลับมาดูมี2หัวข้อคือปุพพันตะกับปิกาทิฏฐิแบ่งเป็น18ข้อย่อยและอัปปรันตะกับปิกาทิฏฐิแบ่งเป็น44ข้อย่อยรวมเป็น62โอ้ตายละเยอะมากเลยนะ18ข้อย่อยเนี่ยปุพพันตะแบ่งเป็น5หัวข้อส่วนอัปปรันตะ44ข้อย่อยก็แบ่งเป็น5หัวข้อเช่นเดียวกันโอ้งงไปหมดเลยเนาะดูมึนไปหมดเราต้องจัดระเบียบสมองเราให้ดีนะไม่งั้นเราจะงงเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยจัดระเบียบนี้คือเริ่มต้นเอาใหม่เอานะเริ่มต้นมองก่อนว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยเขามี62ข้อโอเคนะมิจฉาทิฏฐินี้62ข้อเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือปุพพันตะส่วนที่2อัปปรันตะต่อมาปุพพันตะแยกเป็น5ข้อย่อยนับรวมกันได้18ส่วนอัปปรันตะก็แยกเป็น5ข้อย่อย5ข้อย่อยนั้นนับรวมกันได้44เพราะฉะนั้น5ข้อย่อยเนี่ยมันต้องเลขไม่เท่ากันแน่ๆเลยเพราะอันหนึ่งได้แค่18อันหนึ่งได้44อันที่ได้18เนี่ยก็คือมีข้อย่อยที่1มี4ข้อย่อยที่2ก็4ข้อย่อยที่3ก็4ข้อย่อยที่4ก็4และข้อย่อยที่5 2รวมเป็น18แต่ถ้าอัปปรันตะข้อย่อยเนี่ยข้อย่อยที่1ก็มี16ข้อย่อยที่2มี8ข้อย่อยที่3 8ข้อย่อยที่4 7และข้อย่อยที่5 5รวมเป็น44เนี่ยตามในหนังสือหน้า82เห็นไหมเริ่มจากปุพพันตะก่อนนะปุพพันตะแบ่งเป็น5ข้อย่อยคือสัสสตทิฏฐิ4ข้อเอกัจจะสัสสตทิฏฐิ4ข้ออันตานันตะทิฏฐิ4ข้ออมราวิเขอมราวิเขปทิฏฐิ4ข้ออาทิตย์จะสมุปปันนาทิฏฐิ2ข้อโอ้แค่ชื่อก็ปวดหัวแล้วเนอะปวดหัวไปหมดเลยปุพพันตะเนี่ยคือความเห็นเกี่ยวกับอัตตาและโลกเป็นความเห็นเกี่ยวกับอัตตาและโลกถ้าเมื่อคืนใครได้ลองเปิดดูแล้วหรือเมื่อเช้าลองเปิดดูแล้วที่เนี่ยที่ในไลน์กลุ่มส่งไปให้ดูเนี่ยบางท่านก็บอกอ้าวฉันไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่มทำไงดีอะก็ไม่เป็นไรเราก็พูดให้ฟังนะแต่ตมาก็จำไม่ได้แล้วมันเยอะมากนะแป๊บหนึ่งนะต้องเปิดดูเหมือนกันนะเยอะมากโอ้ไม่ไหวแค่ชื่อก็ปวดหัวละอันแรกเนี่ยคือพูดถึงเขาปุพพันตะก่อนเขาบอกว่าปุพพันตะเนี่ยเป็นความเห็นของคนที่กำหนดโดยอาศัยขันธ์ที่เป็นอดีตนะก็คือที่ล่วงมาแล้วนะแล้วก็ทำให้เกิดความคิดอะไรต่างๆโดยคิดนึกเอาเองพูดง่ายก็คือโดยมองโลกอัตตาและโลกเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโดยอาศัยข้อมูลความรู้ที่เรามีเนี่ยโดยลักษณะคิดเอาเอง
ในลักษณะของการคิดด้วยตัวเองมีอะไรบ้างหนึ่งสัสสตทิฏฐิแบ่งเป็น4ข้อย่อยก็คือเห็นว่าตัวตนอัตตานะและโลกมีความเที่ยงเพราะระลึกชาติได้ตั้งแต่ชาติเดียวจนถึงแสนชาตินี่แสดงว่าเฮ้ยเราน่าจะไม่มีนะเพราะเราระลึกชาติไม่ได้ใช่ไหมเราอาจจะบางคนอาจจะคิดว่ามันเที่ยงแต่มันก็เป็นความคิดแบบไม่ได้เกิดจากการที่เราระลึกชาติได้จริงอย่างนี้เขาบอกข้อแรกคือมีสัสสตทิฏฐิคือมีเห็นว่าตาและโลกอะเที่ยงถ้าเราเขียนแปลสั้นๆนะสัสสตทิฏฐิเนี่ยคือแปลว่าเห็นว่าอัตตาและโลกเนี่ยเที่ยงแต่เขาแบ่งเป็น4ข้อทุกคนเห็นหนังสือไหมว่ามีเลข4ต่อท้ายน่ะก็คือหมายความว่าแบ่งเป็น4ข้อย่อยก็คือเห็นว่าเที่ยงเพราะอะไรนะข้อ1คือเห็นว่าเที่ยงเพราะว่าระลึกชาติได้ตั้งแต่ชาติเดียวถึงแสนชาติข้อ2เห็นว่าเที่ยงเพราะว่าระลึกชาติได้เป็นกับๆจนถึง10กับโอ้นี่ระลึกชาติได้เยอะมากข้อ3ก็คือเห็นว่าเที่ยงเพราะว่าระลึกชาติได้มากกับเป็น10กับขึ้นไปจนถึง40กับโอ้ยพวกนี้พวกระลึกชาติได้หมดเลยนะ3ข้อเนี่ยนี่ๆโยมดูหนังสือเนี่ยก็คืออยู่ตรงเนี้ยข้อที่เขียนว่าสัสสตทิฏฐิ4เนี่ยก็คือเห็นว่าอัตตาและโลกอัตตาเนี่ยคือหมายถึงตัวเราอะกับโลกเนี่ยมีความเที่ยงเนี่ยเพราะมีความระลึกชาติได้เนี่ยแต่ข้อสุดท้ายข้อที่4เนี่ยสัสสตทิฏฐิที่ว่ามี4เนี่ยข้อที่4คือเห็นว่าตาตัวตนโลกเนี่ยเที่ยงเพราะคาดเดาคะเนเอาเองอันนี้แหละทุกคนจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอยู่ในข้อนี้ได้แล้วถ้าคนไหนระลึกชาติไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีสัสสตทิฏฐิข้อที่4นี้เองสรุปแล้วแสดงว่าถ้าเราไม่เข้าใจในหลักการพระพุทธศาสนาจริงสุดท้ายเราอาจจะไปอยู่ในพวกสัสสตทิฏฐิได้เพราะเราเห็นว่าเที่ยงคำว่าเห็นว่าเที่ยงเนี่ยอันดับแรกคือเห็นว่าโลกเที่ยงทุกวันนี้เวลาพูดถึงเรื่องโลกแตกดับเสื่อมสลายหลายคนก็ยังไม่เชื่อนะว่าโลกจะมีการแตกดับเสื่อมสลายใครพูดไปบางทีก็โดนว่าหาว่าเป็นพวกที่แบบเพ้อเจ้อเหมือนล่าสุดเห็นมีข่าวไหมที่เขาบอกมีมนุษย์ต่างดาวคนก็ว่าเพ้อเจ้อจริงๆอาตมาฟังแล้วอาตมาจะบอกเลยว่าเพ้อเจ้อแหละพวกเขาอะคือมันเหมือนจะไม่เพ้อเจ้อแต่มันก็เพ้อเจ้อมันเหมือนจะไม่เพ้อเจ้อเหมือนจะเพ้อเจ้อแต่ก็ไม่เพ้อเจ้อมันพูดยากต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าที่บอกว่าเพ้อเจ้อเพราะว่าเขาพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงในหลักของพระพุทธศาสนาแต่มันมีส่วนจริงอยู่หน่อยนึงไงคือจริงๆถ้าเราเรียนเรื่องภูมิมาแล้วเนี่ยในหลักการของในพระไตรปิฎกคําว่ามนุษย์ต่างดาวมันมีอยู่จริงแต่มันไม่ใช่ดาวพลูโตมันไม่ใช่ดาวเนปจูนไม่ใช่ดาวอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่มนุษย์ต่างดาวคือใครมันไม่ใช่หน้าตาแบบเป็นเอเลี่ยนอะไรที่เขาวาดรูปเลยกันนะมันไม่ใช่อย่างนั้นมนุษย์ต่างดาวมีหน้าตายังไงมั่งมนุษย์ต่างดาวมีหน้าตาสี่เหลี่ยมก็มีหน้าตาแบบพระจันทร์ซีก็มีหน้าตาแบบพระจันทร์วันเพ็ญอ่ะก็มีก็คือที่ไหนมนุษย์ต่างดาวก็คือมนุษย์ที่อยู่ในพวกอุตรากุรุทวีปปุพพวิเทหทวีปและอัประโคยนทวีปพวกนั้นแหละคือมนุษย์ต่างดาวต่างดาวในที่นี้ไม่ใช่ดาวไอ้ที่แบบที่เราเห็นบนท้องฟ้าอะไรเงี้ยไม่ใช่ไอ้ที่เราเห็นบนท้องฟ้าทั้งหมดทุกดาวทั้งหมดตรงนี้มันอยู่ในดาวเดียวกับเรามันอยู่ในโลกเดียวกับเราอะคือเข้าใจความหมายว่าอยู่โลกเดียวกับเราใช่ไหมเหมือนอย่างเรากับดาวอังคารเงี้ยก็ถือว่าอยู่ในดาวเดียวกันอะคืออยู่ในวงจักรวาลเดียวกันอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเขามนุษย์ต่างดาวนี่คือต่างออกไปจริงๆแบบเหมือนเป็นคนละจักรวาลเลยอ่ะเพราะว่าอยู่ในภูเขาซิเนรุคนละฝั่งกันเลยอ่ะไอ้ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยนะไม่ว่าจะดาวอะไรทั้งหลายสารพัดดาวที่เขาว่ากันอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่ามนุษย์ต่างดาวมันมีจริงอ่ะมันมีจริงแต่มันไม่ใช่อย่างที่พวกเขาคิดเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยากจะบอกว่าที่พวกเขามองเนี่ยมันคือเพ้อเจ้อนะถือว่าเพ้อเจ้อเพราะว่ามันไม่ถูก 100% ไงแต่มาก็เรียกว่ามันเพ้อเจ้อนะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูตามหลักพุทธศาสนาแล้วเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อจริงๆอ่ะมันมีจริงแต่การมีเนี่ยมันต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะต้องมาเรียนเรื่องภูมิให้ถูกแล้วก็ไม่ไปสนใจหรอกมนุษย์ต่างดาวมันจะมีก็เรื่องของมันเราไม่ได้ไปสนใจส่วนเรื่องโลกจะแตกก็เช่นเดียวกัน
มันก็มีอยู่จริงนะแต่ว่าเพียงแต่โลกของโลกจะแตกได้เราจะต้องเข้าใจหลักการว่าโลกจะแตกได้เนี่ยจะต้องเป็นใช้เวลาหนึ่งมหากัปซึ่งในหนึ่งมหากัปที่พวกเราอยู่เนี่ยเป็นพัทธรกัปหรือที่เราเรียกว่าพัทธกัปเนี่ยพัทธกัปพัทธรกัปเป็นกัปอันประเสริฐที่จะมีผู้เจ้าเยอะที่สุดถึง5พระองค์ดังนั้นถ้าตราบใดผู้เจ้ายังมาไม่ครบ5พระองค์เนี่ยยังไงโลกก็ยังไม่แตกหรอกต่อให้น้ำในขั้วโลกเหนือมันจะไหลออกมาขนาดไหนมันก็ยังไม่แตกนะคือเราใช้คําว่าไม่แตกแต่ไม่ได้ใช้คําว่าไม่มีวิบัติไม่มีหายนะอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือหมายถึงว่าโลกของเราอาจจะโดนทำลายโดนน้ำท่วมโลกโดนอะไรนู่นนี่นั่นไปเยอะแยะไปหมดอะหลายส่วนอะแต่ถามว่าโลกแตกหรือยังมีมนุษย์เหลืออยู่ไหมมีแต่อาจจะแบบตายไปเยอะอะนึกออกไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะคำว่าแตกของเราในที่นี้คือแตกจริงๆแตกหมายถึงไม่มีใครเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วโลกแตกไปเลยจริงๆนั่นอะเพราะฉะนั้นอีกนานไหมกว่าโลกจะแตกโอ้พระศรีอานยังไม่มาเลยเราเทศพระเวสสันดรมหาชาติเวสสันดรชาดกมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วเราก็ยังไม่ได้เจอพระศรีอานเลยเนอะเพราะนั้นตราบใดพระศรีอานยังไม่มาเราก็ยังไม่ต้องห่วงหรอกโลกยังไม่แตกเพราะว่าถ้าพระศรีอานมาเมื่อไหร่นั่นแหละโลกถึงจะมีสิทธิ์แตกได้แล้วเพราะเมื่อพระศรีอานหมดไปแล้วสอนศาสนาเรียบร้อยแล้วก็ศาสนาค่อยๆเสื่อมลงไปแล้วคือพุทธบริษัทเริ่มหายไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็หมดไปเลยไม่เหลือคำสอนนั่นแหละเตรียมตัวได้ตอนนั้นอะเตรียมตัวแล้วตอนนั้นอะเพราะนั้นอีกนานอาตมาอยากจะบอกเลยเราเกิดอีกกี่ชาติก็ยังไม่รู้เลยกว่าจะโลกจะแตกอีกนานต่อให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์ทุกชาตินะสมมตินะชาติหน้าเราก็เป็นมนุษย์ทุกชาติเนี่ยอาตมาว่าเราน่าจะเกิดอีกเป็นล้านอะกว่าจะเจอพระศรีอานกว่าโลกจะแตกอะแต่ถ้าเราไปเกิดเป็นเทวดาก็อาจจะแบบเฮ้ยชาติเดียวเองอะพอไปอีกชาติหนึ่งเจอพระศรีอานซะแล้วนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าอายุไขไม่เท่ากันแต่สรุปแล้วก็คืออีกนานแล้วกันกว่าโลกจะแตกแต่ถามว่าแล้วโลกเที่ยงไหมไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงอัตตาชีวิตตัวตนเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะนั้นอัตตาและโลกเราอะมันไม่ได้เที่ยงแท้แน่นอนดังนั้นเราไม่เป็นหลอกสัตตตทิฏฐิเราไม่เป็นนะเรารอดแล้ววงเล็บเฉพาะชาตินี้ชาติต่อไปก็ยังไม่รู้อีกแล้วนะบางทีชาติหนึ่งรอดชาติหนึ่งไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วแต่ชาติต่อไปบางทีก็เป็นอีกแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะของแต่ละภพแต่ละชาตินะตอบยากนะแต่ละชาติเรายังไม่มีความมั่นคงในการที่จะนับถือศาสนาไปตลอดนะต่อมาข้อที่สองก็คือเอกัจจะสัตตทิฏฐิอีกสี่อย่างเอกัจจะเอกับก็คือหนึ่งอะเพราะนั้นเอกัจจะหมายถึงบางอย่างอาจจะเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงนะคนที่มีความเห็นแบบนี้คือจะมีความเห็นเป็น4ข้อก็คือข้อแรกเห็นว่าพระพรหมอ่ะเที่ยงแต่พวกเราอ่ะซึ่งพระพรหมสร้างพวกเรามาไม่เที่ยง2เห็นว่าพระพรหมอ่ะเที่ยงแต่เทวดาพวกอื่นนะขอไปเห็นว่าเทวดาพวกอื่นพวกหนึ่งอ่ะนะเที่ยงแต่ว่ามีเทวดาอีกพวกหนึ่งอ่ะจะไม่เที่ยงซึ่งพวกหนึ่งพวกนั้นก็คือพวกที่ต้องเสียชีวิตเพราะมัวแต่เล่นสนุกสนานเขาเรียกว่าเสียชีวิตเพราะขิทาปะโทสิกะก็คือเสียชีวิตเพราะมัวแต่เล่นสนุกสนานเพลิดเพลินจนลืมบริโภคอาหารพวกนี้ไม่เที่ยงแต่เทวดากลุ่มอื่นอ่ะเที่ยงพูดง่ายคือเขาเชื่อว่าเทวดาน่ะเที่ยงเพราะแต่มีเทวดาที่ลืมกินอาหารก็เลยตายเนี่ยพวกนี้จริงจะไม่เที่ยงแล้วต่อมาก็คือข้อที่3เทวดาทั่วไปอะเที่ยงแต่จะมีพวกที่ไม่เที่ยงก็คือพวกที่คิดร้ายต่อผู้อื่นเขาเรียกว่ามโนปะโทสิกะก็คือตายเพราะความโกรธเทวดาที่โกรธแล้วก็เลยเสียชีวิตพวกนี้ไม่เที่ยงแต่พวกอื่นเที่ยงและข้อที่4ก็คือเดาคาดคะเนเอาเองว่ากายไม่เที่ยงแต่จิตอะเที่ยงเฮ้ยอันนี้บอกเลยนะ4ข้อเนี่ยนะไอ้ข้อที่4เนี่ยพวกเราก็น่าเสียวเหมือนกันนะว่าเสียวพวกเราจะเป็นนะเพราะอะไรเพราะว่าพวกเราทั้งหลายชอบคิดกันว่าพอเราตายปุ๊บเป็นยังไงตายรูปแล้วตายปุ๊บแล้วเกิดอะไรขึ้นมันส่วนใหญ่เราเชื่อกันว่าตายแล้วเกิดอะไรขึ้น
ส่วนใหญ่พวกเราชาวพุทธเชื่อกันว่าพอเราตายเสร็จแล้ววิญญาณก็จะลอยไปเกิดใหม่ถูกไหมนี่แสดงว่าโยมมองว่าวิญญาณอะเที่ยงเพราะว่ามันยังวิญญาณเดิมมันลอยไปเกิดใหม่แสดงวิญญาณเที่ยงแต่กายเราอะไม่เที่ยงเห็นไหมเนี่ยเข้าข่ายเลยข้อ4เลยนะเนี่ยเอาละเอาละมีสิทธิ์จะเป็นข้อ4กันแล้วเนี่ยถ้าไม่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้ดีนะต้องปรับนะตมาก็ย้ำหลายรอบแล้วนะเมื่อเราตายลงกายเราก็ดับลงตรงนี้แล้วก็อาจจะโดนไปเผาเสื่อมสลายไปส่วนจิตของเราก็ดับลงตรงนี้เช่นเดียวกันไม่ต้องเผาด้วยเพราะจิตมันเป็นนามเนี่ยมันดับแล้วก็ดับเลยจบเพราะฉะนั้นจะมีวิญญาณลอยไปเกิดไหมไม่มีไม่มีอ้าวแล้วมีอะไรไปเกิดไม่มีไม่มีอะไรไปเกิดอ้าวแล้วเราไปเกิดไหมไปอ้าวแล้วตกลงอะไรไปเกิดไม่มีอ้าวคือศัพท์ภาษาไทยมันทำให้เรางงอ่ะเราใช้ข้อไปเกิดเราก็รู้สึกต้องมีอะไรไปอ่ะใช่ไหมงั้นเราเปลี่ยนใหม่ตายแล้วเกิดไหมเกิดตกลงไปเกิดไหมไม่ได้ไปแต่เกิดดูดีขึ้นใช่ไหมไม่ได้ไปนะแต่เกิดตกลงตายไหมตายตายแล้วเกิดไหมเกิดอะไรไปเกิดไม่มีอะไรไปไม่มีอะไรไปแต่มีการเกิดใหม่อ้าวแล้วเกิดใหม่ได้อย่างไรอันนี้คำถามนี้ค่อยน่าสนแล้วเกิดใหม่ได้อย่างไรคำตอบคือเพราะมีเหตุคือกรรมที่ทำแล้วเป็นผู้ส่งผลนำเกิดกรรมเป็นผู้ส่งนำเกิดอ้าวตกลงกรรมไปเกิดไหมกรรมไม่ได้ไปเกิดแต่กรรมส่งผลนำเกิดแล้วอะไรมาตกลงมีอะไรไปไหมไม่มีนะไม่มีสรุปแล้วตายลงรูปและนามก็ดับลงตรงที่นั้นแล้วก็มีการเกิดใหม่การเกิดใหม่ไม่มีอะไรไปเกิดแต่การเกิดใหม่เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยมีกรรมที่ทำไว้แล้วกรรมดีบ้างหรือกรรมชั่วบ้างนั่นแหละเป็นผู้ส่งผลนำเกิดถ้าเราทำความรู้สึกได้อย่างนี้เราจะเริ่มมีความรู้สึกว่ากายไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงจิตของเราไม่ได้ลอยไปเกิดแต่ทุกวันนี้หลายคนอะหลายคนนะอาจจะไม่ใช่เราอะนะแต่หลายคนเขาจะมีความรู้สึกว่าจิตมันเที่ยงเพราะจิตมันลอยไปเกิดการที่จิตลอยไปเกิดแสดงว่าเรามองว่าจิตเที่ยงนะแม้เราจะไม่รู้ตัวว่าเรามองว่าจิตเที่ยงอะแต่จริงเรามองว่าจิตเที่ยงเราจะเข้าข่ายข้อ4ทันทีเลยนะเพราะข้อ4มองว่าอะไรมองโดยการคาดคะเนว่าในโลกนี้กายไม่เที่ยงแต่จิตเที่ยงโอ้เรียบร้อยเลยต้องระวังให้ดีนะต้องระวังให้ดีสรุปนะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะเอกัจจสัสสตทิฏฐิ4อย่างมีอะไรบ้างหนึ่งเห็นว่าพระพรหมเที่ยงแต่พวกเราที่พรหมเป็นคนสร้างอ่ะไม่เที่ยง2เห็นว่าเทวดาเที่ยงยกเว้นเทวดาที่ตายเพราะลืมกินบริโภคอาหารนะไม่เที่ยง3เห็นว่าเทวดาเที่ยงแต่ยกเว้นเทวดาที่ตายเพราะความโกรธอ่ะไม่เที่ยง4เห็นว่าไม่เที่ยงน่ะเพราะว่าคาดคิดคะเนเดาเอาเองว่ากายอ่ะไม่เที่ยงแต่จิตอ่ะเที่ยงสรุปทั้ง4ข้อนี้คือมองเห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเป็นพวกเอกัจจสัสสตทิฏฐิ4อย่างโอ้โหปวดหัวมากพวกเนี้ยเห็นความเห็นอะไรเยอะไปหมดเลยต่อมาข้อต่อมาคืออันตานันตทิฏฐิ4อย่างอันตะเนี่ยแปลว่าอะไรอันตะแปลว่ามีที่สุดกับอีกคำว่าอนันตะอนันตะแปลว่าไม่มีที่สุดพอรวมกันอันตะบวกกับอนันตะกลายเป็นอันตานันตะเห็นไหมอันตานันตะก็คือแปลว่ามีความเห็นว่ามีที่สุดและไม่มีที่สุดก็คือเห็นสองอย่างเนาะเห็นทั้งมีที่สุดแล้วก็ไม่มีที่สุดอะแบ่งเป็น4ข้อคืออะไร1เห็นว่าโลกมีที่สุด2เห็นว่าโลกไม่มีที่สุด3เห็นว่าโลกมีที่สุดเฉพาะด้านบนกับด้านล่างแต่ด้านกว้างด้านขวางไม่มีที่สุดและ4เดาเอาเองว่าโลกมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ปวดหัวเลยนะอะไรของเขาเนี่ยความเห็นมันช่างเยอะเหลือเกินเนอะดูวุ่นวายมาก
อะต่อมาข้อต่อมาคืออมราวิเขปาทิฏฐิอมราวิเขปาเนี่ยอมละอมราตรงนี้คือลักษณะของการที่ไม่ตายตัวเพราะมันมาจากคำว่าอมรอะอมรที่หมายถึงอะไรนะไม่ตายอะนึกออกไหมอมรโยมเคยได้ยินเขาอมรไหมอมรแปลว่าไม่ตายนะเพราะอมราก็คือลักษณะว่าไม่ตายตัวก็คือหมายถึงคำพูดอะไม่ตายตัวเพราะนั้นแปลง่ายๆก็คืออมราวิเขปาทิฏฐิได้แก่มีความเห็นที่ดิ้นได้ไม่ตายตัวโอ้อันนี้ยาตมาอยากจะเรียกว่าเป็นพวกกะล่อนกะล่อนปริ้นปล้อนนะนั่นนะไม่มีสับต่อไม่มีสับอื่นต่อท้ายนะมีแค่กะล่อนกับปริ้นปล้อนคือกลับไปกลับมาไม่ตายตัวใครว่ายังไงป๊อบเดี๋ยวก็ต้องพยายามดิ้นไปทางนู้นเดี๋ยวก็ดิ้นไปทางนี้อย่างเช่นบางทีเวลาถามคุยกับพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดว่าไอ้นี่เป็นทุกข์ไหมแต่เดี๋ยวก็ว่าไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวสักพักก็ดิ้นออกมาเป็นทุกข์วนไปวนมาพูดจับใจความไม่ได้เพราะมันมึนไปหมดเปลี่ยนคำพูดอยู่เรื่อยอ่ะไม่ตายตัวความเห็นไม่ตายตัวแต่ไม่น่าเชื่อนะคนความเห็นไม่ตายตัวก็ตั้งลัทธิได้ด้วยนะก็มีคนเชื่อเขาอีกเด้อแปลกงงเหมือนกันเนอะบางคนฟังแล้วดูแปลกไม่น่าจะเชื่อถือได้ง่ายๆเลยเนอะแต่เขาเชื่อและในยุคปัจจุบันเราก็ยังมีนะแบบพวกเชื่ออะไรที่แบบความเห็นมันดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยก็มีเยอะอมราวิเขปาทิฏฐิมีอยู่4อย่างคืออะไรบ้างก็คือนะเกรงว่าจะเกิดคำพูดที่ดูลักษณะพูดแล้วเหมือนคนจะว่าเราพูดปดก็เลยพูดปฏิเสธเวลาไอ้บอกงี้เป็นอย่างงี้ก็ไม่ใช่เป็นงูก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่สักอย่างอะอะไรก็ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่อะไรเลยเหมือนพอใครสมมติใครถามว่าสมมติบอกรูปเป็นทุกข์ไหมก็ไม่ใช่อ่ะหรือรูปไม่เป็นทุกข์ก็ไม่ใช่คือจะแบบดิ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเกรงว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคำพูดเราจะโดนล็อกตายตัวว่าเฮ้ยคุณพูดแบบเนี้ยเราก็เลยต้องพยายามดิ้นไปดิ้นมาเป็นเหมือนปลาไหลเลยเนาะพยายามดิ้นไปดิ้นมาสองก็คือโดนกลัวจะโดนผูกมัดยึดถือในคำพูดก็เลยพยายามปฏิเสธดิ้นไปเรื่อยๆคล้ายๆอยู่ในข้อหนึ่งนะแต่เพราะว่าข้อหนึ่งเกรงว่าจะโดนหาว่าพูดปดข้อสองเกรงว่าจะโดนยึดถือคำพูดก็เลยพูดจาแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้สามก็คือเกรงว่าจะถูกซักถามก็จะรีบๆปฏิเสธไว้ก่อนและสี่เพราะโง่เขาจึงปฏิเสธไม่ยอมรับไปเลยโง่ไว้ไม่รับไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีความรู้เลยเอ๊ะคนแบบนี้ก็เข้าข่ายเลยว่าเป็นพวกเห็นผิดเหมือนกันนะเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันดูเหมือนก็คล้ายๆกับไม่เชิงเป็นมิจฉาทิฏฐินะคล้ายๆเหมือนเป็นคนที่แบบเหมือนเอาตัวรอดไปวันๆมากกว่านะแต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นความเห็นผิดเหมือนกันเพราะว่าไม่เห็นตามความเป็นจริงแต่ใช้ระบบดิ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้รอดจากการที่ตนเองไม่ได้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นเองนะและข้อสุดท้ายคืออทิฏฐสมุปปนทิฏฐิมีอยู่2ข้ออทิฏฐสมุปปนทิฏฐิก็คือเป็นการให้ความเห็นแบบลักษณะลอยๆเหมือนว่าสิ่งใดมันเกิดขึ้นลอยๆไม่มีเหตุไม่มีผลนั่นเองมีอยู่2ข้อก็คือเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มีขึ้นเองไม่มีเหตุเพราะว่าเคยเกิดเป็นพวกอสัญญะไม่มีเหตุอะไรเลยสามก็ขอไปสองก็คือเดาเอาเองสิ่งต่างๆเหล่านี้มีขึ้นเองโดยไม่มีอะไรเป็นเหตุปัจจัยของมันใช้ระบบคาดเดาเอาจากที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยปุพพันตะกับปิกาทิฏฐิ18ข้อเนี่ยรู้สึกจะมีแต่เรื่องการคาดเดาเอาเองเยอะเหมือนกันนะมั่วๆเอาไปมั่วๆไปนะต่อมาดูอีกหัวข้อหนึ่งก็คืออปรันตะกับปิกาทิฏฐิ44อย่างโอ้โหอันนี้แบ่งเป็น5ข้อใหญ่นะก็คือ1อุทธมาคาตะนิกะสัญญีวาททิฏฐิโอ้ก็คือมีความลักษณะว่าเห็นว่าอัตตาที่เหนือขึ้นไปจากความตายเนี่ยมีสัญญากับอีกข้อ1คืออุทธมาคาตะนิกะอสัญญีวาททิฏฐิก็คือเห็นว่าตาที่เหนือขึ้นไปจากความตายเนี่ยไม่มีสัญญาแปลว่าอะไรอ่ะก็คือข้อแรกเนี่ยคือหมายความว่ากลุ่มที่มองเห็นว่าอัตตาหลังตายแล้วเนี่ยคือเราตายไปแล้วเนี่ยมันจะมีสัญญาข้อที่สองคือมันไม่มีสัญญา
ที่มีสัญญาแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ข้อ16ข้อย่อยไม่มีสัญญาแบ่งเป็นกี่ข้อ8ข้อย่อยตายแล้วปวดหัวเลยนะแล้วกลุ่มที่3เรายังไม่พูดถึงข้อย่อยนะเอาข้อใหญ่ก่อนกลุ่มที่3อุทธะมาคาตานิกะเนวะสัญญีนาสัญญีวาทะทิฏฐิก็คือเห็นว่าตาที่เหนือขึ้นไปจากความตายเนี่ยมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่อันนี้มาแบบกลางๆนะอยู่ระหว่าง2พวก2พวกแรกต่อมาก็คืออุจเฉทวาททิฏฐิเห็นว่าอัตตานั้นขาดศูนย์ก็คือเห็นว่าตาที่เหนือขึ้นไปจากความตายนะตายไปแล้วเนี่ยก็ขาดศูนย์ไปเลยจบและสุดท้ายทิฏฐธรรมนิพพานวาททิฏฐิเห็นว่ามีนิพพานในปัจจุบันนี่ระวังด้วยนะคือเราเห็นว่ามีนิพพานในปัจจุบันหมายความว่าสภาพบางอย่างเป็นสภาพของนิพพานในปัจจุบันเพราะว่ารู้สึกคนในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายคนเริ่มรู้สึกแล้วว่านิพพานเป็นเรื่องของปัจจุบันเอานิพพานมาพูดเป็นปัจจุบันไปเนี่ยมันจะดูผิดหลักความจริงนะเพราะนิพพานจริงๆแล้วมันไม่อยู่ในปัจจุบันเพราะนิพพานเป็นกาลวิมุตตินิพพานไม่มีปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตแต่นิพพานเป็นกาลวิมุตติการพูดถึงอนิพพานมาเป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็จะผิดหลักความจริงอันนี้คือ5หัวข้อใหญ่นะกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกก็คือเห็นว่าตายไปแล้วเนี่ยมีสัญญาแบ่งเป็น16ข้อย่อย16ข้อก็คืออะไรบ้างเห็นว่ารูปยั่งยืนมีสัญญาเห็นว่าไม่มีรูปนะยั่งยืนมีสัญญาเห็นว่าอัตตามีทั้งรูปและไม่มีรูปเนี่ยยั่งยืนมีสัญญาเห็นว่าอัตตาที่มีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ยั่งยืนมีสัญญาเห็นว่าอัตตาที่มีที่สุดยั่งยืนมีสัญญาโอ้เยอะแยะเลยเนาะเห็นว่าอัตตาที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนมีสัญญาฟังแล้วรู้สึกมึนไปเนี่ยไม่เป็นไรเอาให้จบ16ข้อไปก่อนเลยเนาะเห็นว่าอัตตาที่มีทั้งที่สุดไม่มีที่สุดมียั่งยืนมีสัญญาเห็นว่าอัตตาที่ใหม่เดี๋ยวขอไว้เมื่อกี้นี่พูดซ้ำมาใหม่นะเห็นว่าอัตตาที่มีสัญญาอย่างเดียวกันน่ะยั่งยืนมีสัญญามีสัญญาต่างกันยั่งยืนมีสัญญามีสัญญาย่อมยาวยั่งยืนมีสัญญามีสัญญาหาประมาณมิได้ยั่งยืนมีสัญญาอัตตาที่มีสุขอย่างเดียวยั่งยืนมีสัญญามีทุกข์อย่างเดียวยั่งยืนมีสัญญามีทั้งสุขและทุกข์ยั่งยืนมีสัญญามีทั้งสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่ยั่งยืนมีสัญญาโอ้ตายแล้วปวดหัวสรุปจบแล้วมีอยู่แค่นั้น16ข้อคือเขามองว่าอัตตาของพวกเราเนี่ยบางคนก็มองว่ามันจะมีรูปบางคนก็ว่ามันไม่มีรูปบางคนก็ว่ามันจะมีทุกข์อัตตานี้ไม่มีทุกข์อัตตานี้มีสุขอัตตานี้ไม่สุขอัตตานี้มีสัญญาอย่างเดียวบ้างมีสัญญาหลายอย่างบ้างเลยเนี่ยสรุปแล้วไม่ว่าจะมองอย่างไรก็ตามแต่เขามองว่ามันมีสัญญามีสัญญาคือหมายถึงมีความจำได้หมายรู้ก็คือมีสัญญาขันหรือมีสัญญาเจตสิกนั่นเองแสดงว่าพวกนี้มองว่าตายไปแล้วมันก็จะมีตัวสัญญาอยู่โยมเคยเห็นในไลน์ใน Facebook ในโซเชียลไหมที่เขาส่งข้อความมาประมาณนี้นะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างมีเปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆแต่โดยหลักๆคือประมาณนี้ว่าจิตหลังความตาย20นาทีแรก7วันแรก45 9วันแรกอะไรเงี้ยเคยประมาณนี้เคยได้ยินไหมสมมติเอาอันสั้นสั้นสุดก่อนจิตหลังความตาย20นาทีแรกมีความสำคัญเพราะหลังจากตายไปแล้วจิต20นาทีแรกจะเป็นตัวบ่งชี้ชาติที่จะไปพบไปเกิดใหม่ถ้าจิตนั้นดีก็จะได้ไปเกิดในภูมิที่ดีถ้าจิตนั้นไม่ดีก็จะไปเกิดในภูมิที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นจงอย่าประมาทเมื่อตายแล้วจิตในช่วงแรก20นาทีเราต้องทำให้มันดีประมาณนี้ฟังดูแล้วอ่านดูแล้วเนี่ยเราก็นั่งคิดก่อนเอ๊ะถ้าพอตายเสร็จแล้วยังมีจิตอยู่เอ๊ะยังมีจิตอยู่จะเรียกว่าตายได้อย่างไรวะเพราะเขาพูดถึงว่าจิตหลังความตายแปลว่ายังเป็นจิตของไอ้คนนั้นเหมือนเดิมถูกไหมยังเป็นของคนเดิมแต่ตายแล้วยังมีจิตอยู่20นาทีเอ้าถ้างั้นถ้ามีจิตอยู่20นาทีแล้วจะตายได้ยังไงเพราะถ้าตายปุ๊บก็แปลว่าจิตต้องดับก
ายก็ต้องดับดับทั้งรูปและนามแต่นี่นามไม่ดับดับแต่รูปรูปรูปดับไปแล้วอีก20นาทีเนี่ยนามยังไม่ดับเอ้าอย่างนี้จะเรียกว่าตายได้เหรอเนี่ยใช่ป่ะมันดูผิดหลักความจริงนะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่เขาเชื่อกันและคนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าตายไปแล้วมันจะมีช่วงสั้นๆเนี่ยบางคนก็เชื่อ20นาทีบางคนก็บอก3วันบางคนก็5วัน7วันเนี่ยว่าจะมีช่วงสั้นๆช่วงเนี้ยที่มันเหมือนเป็นวิญญาณลอยละล่องเป็นสัมภเวสีแสวงหาที่เกิดใหม่อยู่รอเวลาก่อนรอให้อะไรนะมีบิดากับมารดาคือมีชายกับหญิงเนี่ยที่ได้อยู่ร่วมกันมีร่วมประเวณีแล้วก็อะไรเข้าไปฟักตัวไปอะไรใช่ไหมเหมือนไปปฏิสนธิอยู่ในครรภ์มารดานั่นน่ะอะไรเงี้ยลักษณะแบบนั้นอ่ะเขามองว่าอย่างนั้นคือเหมือนเรารอจ้องหาที่เกิดจะไปเกิดเป็นลูกใครดีว่าอะไรเงี้ยรออยู่อะไรประมาณนั้นอ่ะหรือรออยู่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวใครน่าจะมีชีวิตครอบครัวอยู่ด้วยกันมีลูกประเวณีก็รีบเข้าไปเกิดเลยอะไรเงี้ยน่ะความจริงคือมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้มันจะต้องเป็นลักษณะที่ว่าพอตายปุ๊บมันก็ไปเกิดเลยตรงนั้นแล้วบางทีหนังละครหนังอ่ะทำให้เราเข้าใจผิดมันเป็นความฝังใจที่ดูมาตลอดชีวิตฟังมาตลอดชีวิตเราก็จะเริ่มเข้าใจผิดคือเรื่องอะไรอย่างเช่นโยมเคยเห็นไหมเวลาเสร็จแล้วมันจะมีอย่างเงี้ยตอนใกล้ๆจบนะอ้าวพระเอกตายหรือนางเอกตายเสร็จแล้วก็ไปเกิดในท้องของใครสักคนนึงที่แบบว่าไอ้คนนั้นอ่ะมันท้องแล้วนะในตอนที่พระเอกยังไม่ตายอ่ะมันท้องแล้วแต่ด้วยแบบไอ้วาสนาบารมีของพระเอกคนนี้อะไรเรื่องเอกเนี่ยถ้าคนอ่ะมันจะต้องตายอ่ะเสร็จแล้วพอหรือเป็นผีอ่ะอาจจะเป็นผีเช่นเป็นผีแล้วก็รักกับพระเอกเป็นไม่ใช่ผีอะไรเงี้ยเสร็จแล้วคนที่เป็นผีก็ไปอยู่ในท้องของอีกคนนึงแล้วก็คลอดมาจบหนังก็จบลงตรงนั้นแต่ไอ้ตอนที่ว่าไปเข้าไปในท้องน่ะเข้าไปตอนที่ไอ้คนนั้นอ่ะมันท้องมาตั้ง 8-9 เดือนแล้วแต่คนเนี้ยยังเป็นผีอยู่เสร็จแล้วพอกำลังจะคลอดไอ้คนนี้ก็ไปลงไปในท้องปุ๊บแล้วก็คลอดออกมาเลยมันก็จะคนก็จะแบบซึมซับเอาเหมือนประมาณว่าเด็กที่อยู่ในท้องเหมือนยังไม่มีเด็กอ่ะเหมือนรอวิญญาณใครเข้าไปเสียบปุ๊บแล้วก็คลอดเลยอะไรประมาณนั้นอ่ะหรือรอให้มีวิญญาณเข้าไปเสียบจึงจะคลอดได้หรือคลอดแล้ววิญญาณก็เข้าไปเสียบสิงสถิตเหมือนประมาณว่าวิญญาณเนี่ยจะเข้าไปเสียบตอนที่เด็กกำลังคลอดเขามองว่าเด็กคลอดคือเด็กปฏิสนธิคือคลอดปั๊บคือปฏิสนธิจริงๆแล้วจริงไหมไม่จริงนะปฏิสนธิมันตั้งแต่9เดือนก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะโผล่พลุบเข้าไปในท้องเขาอะคุณต้องพลุบเข้าไปตั้งแต่ตอน9เดือนที่แล้วไม่ใช่โผล่มาตอนกำลังจะคลอดแล้วเพิ่งจะพลุบเข้าไปแล้วก็คลอดเลยนะเคยเห็นไหมหนังละครเลยแบบประมาณนั้นอะเคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่ากำลังจะคลอดปุ๊บแล้วก็ปุ๊บโผล่เข้าไปสิงเลยอะไรกันอ่ะเคยมีใช่ไหมนั่นอ่ะประมาณนั้นเลยทำให้คนมีความเชื่อผิดๆแบบนั้นเหมือนกับที่แบบว่าในหนังบางทีมันจะมีแบบว่าบางคนเนี่ยตายแล้วก็ออกมาจากร่างแล้วก็มันมองร่างตัวเองแล้วก็ประมาณว่าอ้าวเฮ้ยฉันตายแล้วหรอวะอะไรเงี้ยยังไม่รู้ตัวอะไรกันอ่ะคนก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเวลาคนตายเสร็จมันจะต้องมีวิญญาณลอยออกมาแล้วก็ไปเกิดใหม่แต่ตอนก่อนไปเกิดใหม่ก็มานั่งมองหน้ามองร่างกายตัวเองก่อนว่าเฮ้ยฉันตายไปแล้วอะไรเงี้ยสักพักแล้วจึงไปเกิดใหม่ทำให้เราอะซึมซับความเข้าใจผิดกันไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็รู้สึกไปโดยปริยายว่ามันเป็นแบบนั้นจริงปะล่ะพูดให้เป็นเรื่องจริงนะคืออะไรที่เรารับอารมณ์ใดบ่อยๆซ้ำๆอะมันจะโดนย้ำจนในที่สุดมันรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆอะมันเป็นลักษณะที่ในทางโลกเราเรียกว่าอุปาทานหมู่อะพวกอุปาทานหมู่อะเป็นลักษณะที่โดนซ้ำๆย้ำๆจนเราเริ่มรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนหนังเหมือนละครที่ออกมาแล้วก็อะไรอะซึมซับบ่อยๆอะเหมือนอย่างบางคนอะเคยเห็นเขาบางคนก็เคยเขียนในโซเชียลอะไรบางอย่างเฮ้อดูซีรีส์เกาหลีบ่อยๆมีความรู้สึกว่าพระเอกนางเอกมันอบอุ่นอันนี้เหมือนคนเกาหลีดูอบอุ่นบอกพอเจอตัวจริงไม่เห็นอบอุ่นเหมือนในซีรีส์เลยอะไรประมาณเนี้ย
คือจริงๆแล้วในจริงๆชีวิตจริงก็เป็นคนธรรมดาก็ดูปกติแต่ว่าในหนังในละครมันจะทำให้ดูอบอุ่นทำให้ดูดีขนาดไหนมันก็ทำได้แต่ในชีวิตจริงๆคนเรามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกมันก็เป็นไปตามชีวิตปกติอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคนเกาหลีเขาไม่ดีนะหมายถึงว่าคนทั่วโลกก็เป็นแบบนี้หมดแหละคือมีทั้งอะไรหลากหลายอยู่ปกติแต่เราไปดูอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาปลูกฝังเรามาฝังเรามาเรื่อยๆเราก็ไปชินกับมันว่ามันเป็นอย่างนั้นนะเหมือนบางคนบอกโหดูแล้วพระเอกเกาหลีนางเอกเกาหลีเนี่ยสวยสวยล้อหล่อพอเจอตัวจริงโอ้ก็ปกติมีทั้งสวยมีทั้งหล่อและมีทั้งไม่สวยไม่หล่อก็ปกติมันเป็นทุกชาติแหละใช่เปล่าแต่ในซีรีส์ก็โดนปลูกฝังอะไรเงี้ยมันก็จะฝังใจประมาณนั้นน่ะนั่นแหละเป็นลักษณะที่ทำให้เราเลยเกิดความเห็นผิดไปได้ง่ายเนี่ยเพราะนั้นความเห็นผิดตรงเนี้ยมันก็เลยเกิดขึ้นได้เยอะนะต่อมาดูหัวข้อถัดมาก็คือความเห็นผิดว่าอัตตาที่เหนือไปก็คือตายไปแล้วเนี่ยตายไปแล้วไม่มีสัญญานะมองไปว่าตายไปแล้วไม่มีสัญญามีทั้งหมดกี่ข้อย่อยอันนี้ลดลงไปครึ่งนึงนะคือมีทั้งหมด8ข้อย่อยนะจากเมื่อกี้มีทั้งหมด16ตอนนี้มีแค่8ข้อย่อยนะมีอะไรบ้าง8ข้อย่อยเนี่ยก็คือไม่รู้โยมเห็นป่ะนะที่ตอนส่งไปในกลุ่มเนี่ยจะอยู่ในภาพที่2อ่ะก็คือตรงไหนอ่ะตมาเริ่มหาไม่เจอแล้วมันเยอะไปหมดเลยอ่ะก็คือซ้ำอยู่กับข้อคล้ายๆกับที่ว่ามีสัญญาแต่ว่าเปลี่ยนเป็นไม่มีสัญญาก็คือมองว่าอัตตาตัวตนเนี่ยที่ยกตัวอย่างอะไรดียกตัวอย่างข้ออัตตาที่มีรูปเนี่ยนะไม่มีสัญญาไม่มีรูปเงี้ยไม่มีสัญญาอะไรแบบเนี้ยนะโอ้เห็นแล้วน่าปวดหัวนั่นเยอะมากนะก็คือเขามองว่าบางทีมันก็มีสัญญาบางทีก็ไม่มีสัญญาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือมองว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่สองข้อนี้มีข้อย่อยเท่ากันเลยนะคือ8ข้อย่อยเหมือนกันก็คือมองว่าชีวิตอัตตาหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยมันจะมีสัญญา16ข้อย่อยไม่มีสัญญา8ข้อย่อยและมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่มีอีก8ข้อย่อยนะแล้วก็สุดหัวข้อที่4ก็คืออุจเฉทวาททิฏฐิอันนี้มี7ข้อย่อยคือมองเห็นว่าตายแล้วก็ศูนย์นะนะตายแล้วก็ศูนย์ไปอัตตาขาดศูนย์ไปก็คือเห็นว่าคนที่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์อะไรเนี่ยตายไปแล้วก็ขาดศูนย์ของทิพย์มีรูปกินอาหารหยาบอะไรเนี่ยก็ศูนย์นะสำเร็จจากใจต่างๆก็ศูนย์ทุกอย่างนะขาดศูนย์หมดเลยนะคนที่เป็นพวกอรูปภพทั้ง4ภูมิอ่ะก็ศูนย์เหมือนกันสรุปแล้วเขามองว่าทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าจะภูมิไหนก็ตามอ่ะตายแล้วขาดศูนย์หมดเลยคือก็แบ่งเป็น7ข้อย่อยเนี่ยแต่พอโดยรวมก็คือเขามองว่าทุกคนตายแล้วจบหมดดังนั้นหมายความว่าเมื่อเราเห็นว่าตายแล้วศูนย์เราก็จะไม่ต้องสนใจทำอะไรในโลกนี้เราอยากทำอะไรก็ทำไปเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราตายไปเราก็ศูนย์คนกลุ่มนี้ก็มักจะมองอีกมุมนึงว่าตอนเราเกิดมาในโลกนี้เราก็เกิดมาแบบอยู่ๆก็มาไม่มีต้นสายปลายเหตุแล้วพอตายเสร็จก็ไปจบไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนกลุ่มนี้จึงไม่เชื่อทั้งในอดีตคือไม่เชื่อเรื่องชาติก่อนและไม่เชื่อในอนาคตไม่เชื่อในชาติหน้าพวกนี้คนที่ไม่เชื่อย่อมทำอะไรก็ได้ตามใจตนสุดท้ายก็ไปทำอกุศลนั่นแหละและสุดท้ายก็คือหัวข้อที่บอกว่าทิฏฐาธรรมะนิพพานนะวาททิฏฐิเห็นว่านิพพานในชาติปัจจุบันเนี่ยก็คือเห็นว่าการเพียบพร้อมอยู่กับกามคุณอารมณ์ทั้ง5ในชาติปัจจุบันเนี่ยเป็นนิพพานอย่างยอดคือพวกนี้มองว่าเราใช้ชีวิตให้มีแต่ความสุขเสวยสุขไปเต็มที่เลยพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็เสวยเต็มที่ไปเลยเนี่ยเป็นนิพพานอย่างยอดเลยในชาติปัจจุบันหรือที่เหลือก็คือเห็นว่าคนที่เพียบพร้อมไปด้วยฌานที่1 2 3 4ก็คือคนได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานหรือจตุตฌานเนี่ยคนเหล่านี้จะเป็นนิพพานอย่างยอดในชาติปัจจุบันก็คือมีความสงบในชาติปัจจุบันเนี่ยถือเป็นนิพพานแล้วใช่ไหมบางคนก็มองว่าอะไรนะนิพพานในชาติปัจจุบันก็คือเมื่อเรามีความสงบนั่นแหละถือว่าเราได้นิพพานไปแล้วอาจจะเป็นนิพพานชั่วขณะหรือเป็นนิพพานเลยส่วนหนึ่งและระดับหนึ่งอะไรก็ตามอ่ะ
มองอย่างนั้นอย่างนี้ถือเป็นความเห็นผิดเหมือนกันเป็นทิฏฐาธรรมะนิพพาวะนิพพานะวาทะทิฏฐิเห็นว่านิพพานอยู่ในชาติปัจจุบันทั้งหมดนี้คือมิจฉาทิฏฐิ62มันมีเยอะขนาดนี้เราเข้าสักข้อไหมบางคนบอกเฮ้ยถึงจะเยอะนะแต่ฉันไม่เข้าสักข้อนะโอ้อันนี้ฟังแล้วดูดีขึ้นเยอะเลยดูชื่นใจเนอะสบายใจอาตมาดูแล้วอาตมาไม่เข้าอ่ะเราไม่เข้าสักข้อเราไม่เชื่ออะไรแบบนั้นนะเพราะเราเชื่อในหลักการที่ในพระไตรปิฎกในหลักการที่พุทธเจ้าสอนไว้ถึงแม้ว่าเรื่องเหล่านี้จะพิสูจน์ให้เห็นด้วยตาให้ด้วยความรู้สึกอะไรไม่ได้แต่เราเชื่อในสิ่งเหล่านี้ที่ท่านตรัสมาเพราะจริงๆแล้วการที่เราจะเลือกเชื่อสิ่งเหล่านี้หรือไม่เชื่อไปเชื่อในสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยทุกอย่างล้วนแล้วแต่ไม่มีสิ่งใดพิสูจน์ให้เราเห็นได้ด้วยตาของเราในปัจจุบันตอนนี้ที่ความสามารถที่เรามีตอนนี้เราพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยดังนั้นการที่เราจะเลือกเชื่อในสิ่งเหล่านี้เราจะต้องดูสิ่งแวดล้อมเยอะๆนะเราดูจากหลักฐานคำสอนต่างๆในพระไตรปิฎกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แล้วเนี่ยเราจึงเชื่อในความมีปัญญาของพระองค์ดังนั้นพระองค์บอกอย่างไรเราก็เลยเชื่ออย่างนั้นแม้ว่าเราจะพิสูจน์ไม่ได้ก็ตามนะแต่เราเชื่ออย่างนั้นเพราะนั้นเราจึงเชื่อว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรขาดศูนย์ไม่มีอะไรเลยแต่การที่เราจะเป็นไปทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยของมันเท่านั้นเองคือการเป็นไปทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุล้วนๆดังนั้นหมายความว่าเมื่อเรามีเหตุใดมันก็ต้องมีผลที่ล้อไปกับเหตุเหล่านั้นนั่นเองด้วยเหตุนี้เมื่อเราอยากได้ผลที่ดีเราก็ต้องสร้างเหตุที่ดีถ้าเราสร้างเหตุไม่ดีเราก็ต้องยอมรับผลที่จะไม่ดีที่ตามมาเมื่อเรารับผลอยู่ในปัจจุบันเป็นผลที่ดีเราก็ไม่หลงระเริงเพราะเราก็คิดว่ามันเป็นเพราะเหตุในอดีตที่เราเคยทำดีไว้แล้วเมื่อเราได้รับผลที่ไม่ดีในปัจจุบันเราก็พยายามทำใจปรองกับมันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นกรรมที่เราทำไว้แล้วในอดีตเราจึงมาเจอแบบนี้เราก็จะอยู่ด้วยความไม่ประมาทในชีวิตเราจะอยู่ด้วยความระมัดระวังให้มากที่สุดด้วยความสามารถเท่าที่ปุถุชนอย่างพวกเราจะทำได้เราไม่โทษดินไม่โทษฟ้าแต่เราโทษทุกอย่างเป็นไปตามกรรมที่เราทำไว้แล้วทุกอย่างไม่มีขาดศูนย์ทุกอย่างไม่มีเที่ยงแท้แน่นอนแต่ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและปัจจัยนั่นเองเหมือนที่เรากำลังเรียนเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามเหตุนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสิ่งใดๆเกิดขึ้นเพราะมีเหตุเมื่อเราอยากจะดับสิ่งนั้นก็ต้องไปดับที่เหตุนั่นเองเหมือนตอนที่พระสารีบุตรได้ฟังจากพระอัสสชีที่บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งธรรมใดไหลมาแต่เหตุพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับไปของธรรมนั้นนั่นเองเราเชื่ออย่างนั้นเพราะนั้นเราจะไม่เชื่อว่าทุกอย่างมันจะขาดศูนย์หรือมันจะเที่ยงแท้แน่นอนมันจะมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยเราไม่ได้เชื่ออะไรเหล่านั้นแต่เรามองถึงตามความเป็นจริงนะเราสามารถที่จะเกิดใหม่เป็นสัตว์ในภูมิต่างๆได้ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนนะเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติไปเราเชื่อว่าในอดีตเราเคยเกิดมาเป็นสัตว์ในหลายๆภูมิแล้วและเราเชื่อว่าในอนาคตเราก็จะเกิดอีกหลายๆภูมิเช่นเดียวกันแม้แต่ในนรกเราก็เชื่อว่าเราก็ยังต้องลงไปถ้าตราบใดยังไม่บรรลุเป็นพระโสดาบันยังไม่บรรลุเป็นพระอริยะอาตมาเชื่อว่ายังไงเราก็ต้องหล่นไปจนได้สักชาตินึงอะดังนั้นวิธีที่จะป้องกันให้ดีที่สุดไม่ให้ตกเป็นสู่อบายก็คือต้องเป็นภริยาให้ได้แต่ถ้ายังไม่เป็นภริยาเราก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดที่จะป้องกันไม่ให้ตกสู่อบายให้ได้ในแต่ละชาติอ่ะแต่เราก็ยอมรับความจริงว่าโอกาสที่มันจะต้องหล่นลงไปอ่ะมันมีแน่นอนแม้ต่อให้เราไปเป็นพรหมก็ไม่จีรังยั่งยืนพรหมอาจจะมีอายุยาวนานแต่สักวันหนึ่งพรหมก็ต้องตายลงและพรหมก็มีวันตกสู่อบายเพียงแต่พรหมอาจจะมีความโชคดีนิดนึงตรงที่จะไม่ตกอบายทันทีในชาติถัดมาแต่ว่าชาติถัดไปก็มีสิทธิ์ตกได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่รอดนะและพรหมก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนต่อให้มีชีวิตยืนยาวขนาดไหนพรหมก็ไม่มีความเที่ยงแท้และพรหมไม่ได้เป็นคนสร้างโลกนะโลกมันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยของมันเองไม่มีใครสร้างและพวกเรามาเกิดในโลกนี้เราก็มาเกิดเพราะด้วยอำนาจกรรมที่เราทำเองไม่มีใครพาเรามาเกิดและไม่มีใครพาเราไปเกิดที่อื่นดังนั้นเราจะไปเกิดที่ใดในแต่ละชาติเนี่ยไม่ได้เป็นไปด้วยอำนาจของใครเลยแต่เป็นไปด้วยอำนาจของกรรมเราเท่านั้น
คนอื่นไม่มีสิทธิ์ในการที่จะพาเราพญายมราชไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินให้เราไปตกสู่อบายอะไรไม่มีพญายมราชไม่ได้ทำหน้าที่อย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่มีใครเลยคนที่จะพาเราไปสู่อบายหรือจะพาเราไปสู่อะไรได้เนี่ยไม่ใช่คนเลยแต่เป็นกรรมเรานั่นแหละเนี่ยเราหลักการเราเชื่อในหลักแบบนี้เพราะนั้นเรามองดูแล้วเรามั่นใจเราไม่มีนิยตามิจฉาทิฏฐิแน่เราไม่มีมิจฉาทิฏฐิ62แน่นอนเราจะมีมิจฉาทิฏฐิอยู่บ้างก็เป็นพวกอัตตาตัวตนสักกายทิฏฐินั่นแหละที่เรายังมีอยู่แต่เนี่ยเราจะไม่มีอันเนี้ยที่เป็นทิฏฐุปาทานเนี่ยเราไม่มีแบบเนี้ยนะเราจะมีทิฏฐิประเภทความเห็นผิดประเภทเล็กๆน้อยๆที่จะไม่เป็นเหตุนำสู่อบายอย่างแน่นอนนะมีแต่ว่าเป็นเหตุอาจจะทำให้เราไปทำอกุศลแล้วตกสู่อบายแต่มิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นไม่พาเราตกอบายโดยตรงนะเรารอดระดับหนึ่งนะคือเราไม่มีมิจฉัตตานิยตาธรรมานั่นเองนะมาดูหน้า83นะพูดเหมือนจบแล้วเลยเนะเรื่องทิฏฐุปาทานจริงๆมีข้อหนึ่งก็คือหน้า83เรื่องอันตักคาหิกาทิฏฐิ10อย่างโอ้โหความไม่ผิดนี่มันแรงจริงเลยนะโยมเห็นแล้วบอกตรงไม่ไหวเยอะมากอันตคาหิกาทิฏฐิ10อย่างมีอะไรบ้าง4ข้อแรกมีความเห็นเกี่ยวกับโลกของเราว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้าง2ข้อถัดมาพูดถึงชีวะและสรีระก็คือพูดถึงชีวิตกับร่างกายของเราเนี่ยนะว่าชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกันก็มีมองว่าเป็นคนละอันก็มีเห็นผิดหมดเลยนะจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันหรอกจะบอกเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันก็ไม่ได้นะและข้อ7ถึงข้อ10เป็นการมองว่าสัตว์ที่ตายไปแล้วจะเป็นอย่างไรข้อ7มองว่าหลังจากสัตว์นั้นตายแล้วก็จะเกิดต่อไปอีกข้อ8คือเห็นว่าสัตว์นั้นตายแล้วจะไม่เกิดต่อไปอีกข้อ9ก็คือเห็นว่าสัตว์นั้นเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มีย่อมไม่เกิดอีกก็มีและข้อ10เห็นว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้โยมฟังดูโยมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดูเป็นความเห็นปกตินี่ว่าเฮ้ยเราก็มีความเห็นแบบนั้นไม่ใช่เหรอใช่ป่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างบอกว่าเบื้องข้อ9อ่ะเบื้องหน้าน่ะสัตว์นั้นน่ะเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มีย่อมไม่เกิดอีกก็มีมันก็ดูปกติไม่ใช่เหรอเนี่ยแล้วเราเห็นอย่างนั้นเปล่าเราเชื่ออย่างนี้ไหมสัตว์นี้ตายไปแล้วเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีจริงป่ะมันก็จริงไม่ใช่เหรออ้าวงั้นเราก็เป็นพวกเห็นผิดด้วยเหรอเนี่ยอ้าวตายงั้นเราก็ไม่พ้นจากนรกสิเนี่ยคำตอบคือโยมต้องคิดดีๆนะคือในอันตคายกับทิฏฐิ10อย่างเนี่ยมันเป็นลักษณะของความเห็นผิดที่มันมีความเห็นแบบเจาะจงไปอย่างนั้นเช่นบอกว่าสัตว์นั้นนะตะเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีคือเราเจาะจงไปว่าสัตว์เนี่ยมันจะมีเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีแต่ในความเป็นจริงอ่ะจริงอยู่สัตว์มันเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีแต่เราต้องมีความเห็นอย่างนี้ว่าสัตว์เหล่านั้นน่ะมันมีกรรมเป็นผู้นำเกิดดังนั้นเมื่อกรรมได้โอกาสนำเกิดก็ย่อมเกิดถ้ากรรมนั้นไม่ได้โอกาสในการนำเกิดแล้วเพราะเขาไม่มีเหตุปัจจัยที่จะนำเกิดอีกต่อไปเขาก็ย่อมไม่เกิดฟังดูมันคล้ายไหมมันคล้ายกับพวกเห็นผิดไหมคล้ายนะแต่มันไม่เหมือนกันนะมองให้ดีๆมันไม่เหมือนเพราะในสมัยพุทธกาลมันเคยมีพราหมณ์อยู่สองคนอะจริงๆมีหลายคนแหละแต่มันก็มีอยู่คนหนึ่งเอาคนหนึ่งแล้วกันมีอยู่คนหนึ่งก็มาเคยคุยเถียงกับพุทธเจ้าเรื่องแบบเนี้ยคือเขาถามว่าเขาบอกเขาถามพุทธเจ้าว่ามองพุทธเจ้ามองว่าเนี่ยคนเราเนี่ยตายแล้วเกิดอีกใช่ไหมขอไปเขาถามเรื่องเที่ยงก็บอกตายแล้วเที่ยงใช่ไหมผู้เจ้าก็ไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ใช่ไหมก็ไม่ใช่อ้าวงั้นแสดงว่าเขาก็เหมือนสรุปเลยว่าแสดงผู้เจ้ามองว่าตายแล้วก็ไม่เที่ยงด้วยแล้วก็ไม่ศูนย์ด้วยมันก็เหมือนจะสรุปถูกนะแต่ความจริงคือผู้เจ้าไม่ได้มองว่าคนเราตายแล้วมันจะเที่ยงหรือตายแล้วมันจะศูนย์แต่มองว่าเพราะทุกอย่างมันมีเหตุเช่นเมื่อโยมตายแล้วอะ
ถามว่าโยมจะได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์ไหมได้ไหมได้เรามีโอกาสเกิดใหม่เป็นมนุษย์ถูกไหมดังนั้นถ้าถามว่าเมื่อเราเกิดใหม่เป็นมนุษย์แสดงว่าเราเที่ยงอ่ะเห็นป่ะเราเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเนี่ยแสดงนี่ไงชาตินี้เราก็ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเนี่ยคือการเกิดของเราเที่ยงคือได้เกิดในที่เดิมเพราะสัตตทิฏฐิเนี่ยเขาส่วนหนึ่งเขาจะมีความเห็นว่าเมื่อเป็นมนุษย์แล้วพอตายลงก็เกิดใหม่เป็นมนุษย์แต่เขาอะมองว่าต้องเป็นมนุษย์ไงแต่พุทธเจ้าเห็นว่าการได้เป็นมนุษย์อะมันไม่ได้ต้องเป็นแต่มันเป็นเพราะไปตามเหตุและปัจจัยของมันเริ่มเห็นไหมว่าแตกต่างไหมนั่นเป็นลักษณะอย่างนั้นส่วนตายแล้วศูนย์อะตายแล้วไม่เกิดอีกอะจริงๆแล้วมีไหมตายแล้วไม่เกิดอีกก็มีนะก็คือพระอรหันต์ไงแต่คนที่เห็นผิดเขามองว่าตายแล้วคือไม่เกิดอีกแต่พระเจ้ามองว่าเมื่อมันมีเหตุมันก็จะไม่เกิดอีกคือมีเหตุว่าเมื่อคนคนนี้ไม่มีอนุสัยกิเลสเหลืออยู่แล้วไม่เหลืออยู่เลยอะอนุสัยกิเลสเขาก็ย่อมไม่เกิดอีกดังนั้นถ้าพวกเห็นผิดมาถามพระเจ้าว่าตายแล้วเกิดอีกเหมือนเดิมเที่ยงเป็นสัตว์ในภูมิเดิมอะใช่ไหมพระเจ้าก็จะบอกไม่ใช่แต่ถ้าเกิดบอกตายแล้วศูนย์ไปเลยไม่เกิดอีกใช่ไหมก็ไม่ใช่ตายแล้วเกิดอีกใช่ไหมก็ไม่ใช่เห็นไหมแต่การที่ตอบว่าไม่ใช่ทุกอย่างอย่างเงี้ยไม่ได้แบบเป็นพวกความเห็นดิ้นได้ไม่ตายตัวนะไม่ใช่นะแต่เป็นลักษณะของมีความเห็นที่ตายตัวว่าทุกอย่างมันมีเหตุและปัจจัยทุกอย่างเป็นไปตามเหตุของมันจะตายแล้วศูนย์ก็เป็นไปตามเหตุตายแล้วเกิดใหม่ก็เป็นไปตามเหตุแต่พวกเห็นผิดเขาไม่มีเหตุไงเขามองว่าตายแล้วก็สูญไปเลยอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นพวกเนี้ยเนี่ย10ข้อที่เราเพิ่งพูดไปเนี่ยคือพวกนี้ไม่มองเห็นเรื่องเหตุแต่มองว่าเป็นอย่างนั้นไปเลยเห็นผิดเริ่มมีความรู้สึกอีกแล้วนะเนี่ยว่าบางทีมันเป็นแค่เส้นบางๆในระหว่างเห็นผิดกับไม่เห็นผิดเนี่ยมันบางๆเล็กๆอยู่ตรงนิดเดียวเองนะคือบางคนเนี่ยสองคนสมมติคนหนึ่งเห็นผิดก็หนึ่งไม่เห็นผิดอะแต่บางทีความเห็นของสองคนนี้มันดูคล้ายกันมากใกล้เคียงกันมากเลยแทบจะเหมือนกันเลยอะมันดูเป็นเส้นบางๆเลยนะว่าอันไหนเห็นผิดไม่เห็นผิดอะเพราะอย่างเช่นถามโยมเนี่ยเรามีความรู้สึกใช่ไหมว่าคนเราตายแล้วก็เกิดอีกต่อไปเราก็รู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยเราก็รู้สึกเกิดอย่างนั้นรู้สึกคล้ายๆเราจะอยู่ข้อไหนอะข้อ7อะเห็นไหมสัตว์นั้นตายแล้วก็เกิดอีกเห็นปะมันเหมือนข้อ7เลยอะแต่ว่าถ้าเรามีความรู้สึกเรามีความเข้าใจอยู่ในนั้นอย่างมั่นคงนะว่าการที่เรามองว่ายังเกิดอีกต่อไปเพราะเรายังมีกรรมที่นำเกิดยังตัดอนุสัยกิเลสไม่ได้เราไม่ได้มองว่าคนเราตายแล้วต้องเกิดนะแต่เรามองว่าการที่คนเราตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกจะเป็นอย่างไรทุกอย่างเป็นไปตามเหตุเพียงแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ตายแล้วเกิดอีกแทบทุกคนเลยเพราะทุกคนยังมีเหตุอยู่ที่ยังต้องเกิดแต่เราก็ไม่ได้เห็นผิดว่าทุกคนตายแล้วต้องเกิดเราก็ไม่ได้เห็นผิดว่าทุกคนตายแล้วจะไม่เกิดเราก็ไม่ได้เห็นผิดว่าคนบางคนตายแล้วเกิดบางคนไม่เกิดแล้วเราก็ไม่ได้เห็นผิดว่าคนเราจะว่าตายแล้วจะเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่เราไม่ได้เห็นผิดอย่างนั้นแต่เรามีความเห็นเป็นไปตามเหตุและปัจจัยโอ้โหคำว่าเหตุและปัจจัยนี่แบบเป็นคำที่เราต้องย้ำกับตัวเราเลยนะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุจริงๆไม่ควรพูดซ้ำนะเพราะคำว่าเหตุกับเขาปัจจัยจริงๆคือคำเดียวกันนะแต่ภาษาไทยเราชอบพูดซ้ำนะคือเป็นไปตามเหตุปัจจัยสรุปแล้วนะพวกเราต้องพยายามสร้างเหตุให้ดีให้เหมาะสมเพราะเราเป็นผู้เชื่อในเหตุและเชื่อในผลเชื่อในทุกอย่างว่ามันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเมื่ออยากได้เหตุอยากได้ผลที่ดีก็ต้องสร้างเหตุที่ดีนั่นแหละแค่นี้แหละสรุปคือต้องพยายามทำดีๆเข้าไว้นะแต่พูดถึงทำดีก็เลยขอพูดอีกนิดหนึ่งว่าเวลาเมื่อใดที่ผลดีเกิดขึ้นเราต้องนึกถึงเสมอว่ากรรมดีที่มันจะส่งผลมันลดลงมันลดลงเพราะอะไรเพราะมันส่งไปแล้วไงเหมือนน้ำมันหรือเหมือนน้ำที่เราใช้ไปแล้วมันก็ต้องลดลงถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทต้องเติมเข้าไปส่วนเมื่อใดที่กรรมชั่วมันส่งผลอยู่
แน่นอนในมุมเดียวกันก็คือกรรมชั่วมันก็ลดลงแต่เราไม่มองมุมนั้นแต่ให้เรามองมุมว่ากรรมชั่วมันยังอาจจะส่งต่ออีกเพราะมันอาจจะมีเยอะก็ได้มันอาจจะเยอะมากมันจะส่งเรื่อยๆดังนั้นต้องรีบเอากรรมดีไปช่วยตัดช่วยถอนช่วยลดเพราะฉะนั้นต้องมองกลมุมนะถ้ากรรมชั่วส่งผลต้องนึกเสมอว่าต้องรีบเอาความดีไปถอนกรรมชั่วลงถ้ากรรมดีส่งผลต้องนึกเสมอว่ากรรมดีมันจะลดลงต้องรีบสร้างกรรมดีเพิ่มแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยคิดอย่างนั้นนะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพอกรรมดีส่งผลก็โอ้ดีจังเลยดีก็ไม่รู้สึกอะไรเฉยๆพอกรรมชั่วส่งผลปุ๊บโอ้แย่เลยเมื่อไหร่มันจะหมดไปสักทีเมื่อไหร่จะหมดแล้วก็อยากจะหาทางให้มันหมดให้ได้ก็ใช้วิธีไปตัดกรรมตัดตามที่ตัวเองคิดเอาอะก็ไปตัดเอาด้วยการอะไรไปสะเดาะเคาะต่อชะตาทำนู่นทำนี่อาบน้ำมนต์อะไรสารพัดวิธีที่เราคิดว่าจะทำได้แต่สารพัดวิธีเหล่านั้นส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้ผลสักอย่างนะทำไม่ได้เลยนะบางทีบางอย่างทำง่ายกว่านั้นอีกไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะเนี่ยอย่างเห็นโยมเห็นข่าวเนี่ยอะไรมาเรียมพยูนตายไหมเขาบอกว่ามาเรียมตายเพราะว่าพลาสติกที่อยู่ในท้องเห็นไหมเราแค่ไปแก้ตรงนี้คือถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เคยทิ้งลงทะเลเนี่ยทิ้งพลาสติกลงอ่ะเราก็แก้โดยการไม่ไปทิ้งไอการที่เราไม่ไปทิ้งในเหล่านี้มันก็เป็นตัวที่เป็นความดีอย่างหนึ่งของเราแหละเราก็พูดง่ายก็คือไปลดความไม่ดีลงแล้วก็ไปทำความไม่ดีที่ไม่ทำที่ลดนั่นแหละทำให้มันดูมีความดีขึ้นไปหน่อยหนึ่งมันก็ไปแก้ตรงนั้นหน่อยหนึ่งก็ได้ค่อยๆทำไปแล้วก็ทำแบบนี้เคยชินในชีวิตไม่ต้องรอจนผลกรรมชั่วส่งผลแล้วค่อยไปเริ่มทำความดีไปแก้อะไรเงี้ยไม่ต้องคือทำแต่ละวันไปให้มันดีมากกว่าเดิมแค่นั้นเองค่อยๆเสริมค่อยไปในแต่ละวันเหมือนประมาณว่าถ้าอุปมาเหมือนเราเติมน้ำอ่ะเราไม่ใช่รอจนแบบว่าน้ำแห้งสนิทแล้วก็ไปตักมาถังใหญ่ๆแล้วเติมลงทีเดียวไม่ใช่แต่เราก็ค่อยเติมไปทุกวันวันละหยดวันละหยดวันละแก้วอะไรเงี้ยค่อยๆเติมไปเรื่อยๆมันก็จะเยอะไปเองโดยปริยายถูกไหมแต่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยคิดอย่างนี้มักจะคิดแค่ว่าเฮ้ยพอไม่ดีปุ๊บต้องไปหาตุ่มใหญ่ๆเลยมาเติมลงไปเลยแล้วปรากฏว่าไปตักตุ่มใหญ่ๆมาก็ตักผิดอีกแทนที่จะได้น้ำมาใหญ่ๆก็กลายเป็นไม่ใช่น้ำบางทีก็กลายเป็นของสกปรกยิ่งกว่าเดิมอีกนะยิ่งทำให้กรรมชั่วหนักเพิ่มกว่าเดิมอีกเพราะว่าเป็นกรรมชั่วประเภทที่เป็นความมัวเมาและหลงไหลไปกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องกลายเป็นอย่างนั้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นเวลาแก้กรรมตัดกรรมอะไรที่ไม่เป็นนะตัดไม่ถูกอ่ะก็ยิ่งทำให้เพิ่มกรรมไม่ดีหนักเข้าไปอีกเนะเพราะนั้นต้องค่อยๆ คิดนะอันนี้ฝากไปด้วยมาดูหัวข้อตัดมาก็คือศีลประตูปาทานนะศีลประตูปาทานนะศีลประตูปาทานคือการปฏิบัติแนวทางที่ผิดเนี่ยคือผิดไปจากความถูกต้องในหน้า83เนี่ยยกตัวอย่างเช่นบางคนปฏิบัติแบบให้เหมือนโคเหมือนสุนัขเพราะอะไรเพราะว่าต้องการพ้นจากทุกข์บางคนบอกเอ๊ะอย่างพวกเราฟังบางทีพวกเราเอ๊ะปฏิบัติแบบสุนัขมันจะพ้นทุกข์ได้ไงทำไมเขาคิดแบบนั้นคำตอบคือเพราะเขาคิดว่าการปฏิบัติแบบนั้นเป็นการทรมานการทรมานจะเป็นการชดใช้กรรมเก่าเพราะตอนนี้เรากำลังทรมานแปลว่าเรากำลังชดใช้กรรมเก่าถูกไหมฟังดูมันก็เหมือนจะถูกเนอะเวลาเราได้รับความทุกข์อ่ะเรากำลังชดใช้กรรมเก่าที่ไม่ดีถูกไหมถูกแต่นั่นคือความทุกข์ที่มันมาเองไม่ใช่ความทุกข์ที่เราวิ่งไปทำเพื่อให้มันเป็นการชดใช้คือเราวิ่งเข้าไปทำไปทำตนเหมือนสุนัขปฏิบัติตัวเหมือนสุนัขเพื่อให้เจอความทุกข์ลำบากแบบสุนัขเพื่อหวังว่ามันจะชดใช้ความทุกข์ชดใช้กรรมอ่ะคิดอย่างนี้ไม่ได้มันผิดมันต้องรอให้เป็นไปเองแล้วก็คือเป็นการชดใช้กรรมไปเองไม่ใช่วิ่งเข้าไปหาความลำบากต่างๆแล้วอ้างว่าการทำแบบนี้จะเป็นการชดใช้กรรมนึกออกไหมมันมีคนคิดงี้เยอะนะอย่างในสมัยก่อนก็จะมีพวกที่ทรมานตนต่างๆไงเพราะเข้าใจว่าการทรมานตนจะเป็นการชดใช้กรรมคนเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากว่าเห็นว่าตัวอกุศลกรรมทั้งหลายความชั่วทั้งหลายจะเป็นเหตุทำให้เราไม่ได้ไปเกิดที่ดีเป็นเหตุทำให้เราไม่ไปสู่พระนิพพานก็เลยพยายามหาทางชดใช้
ไม่เช่นนั้นแล้วมันจะไม่หมดเพราะว่าอกุศลกรรมใหม่มันก็จะคอยมาเรื่อยๆเราเลยต้องคอยชดใช้เรื่อยๆเพื่อให้หมดเนี่ยเขาคิดแบบนี้จริงๆแล้วไม่ถูกนะเพราะว่าการกระทำเหล่านั้นไม่ได้ชดใช้เลยแล้วยังเพิ่มความเห็นผิดหนักเข้าไปอีกเพราะนั้นไม่พ้นจากการตกนรกแน่นอนอ่ะเหมือนในสมัยหนึ่งมันเคยมีนะที่มีภิกษุขอไปตอนนั้นยังไม่เป็นภิกษุมีบุคคลอยู่สองคนเนี่ยปฏิบัติตนเหมือนโคอีกคนเหมือนสุนัขนะแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งพอเจอพระพุทธเจ้าเขาสองคนถามพระพุทธเจ้าว่าการปฏิบัติของใครจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่เขาเหมือนไม่มีตัวเลือกให้เลยนะให้เลือกเอาว่าของใครจะได้เป็นพระอรหันต์พอพระพุทธเจ้าตัดสินแต่แรกพระเจ้าบอกอย่าถามเลยบอกตั้ง3ครั้งก็ยังถามอีกพระเจ้าก็เลยตอบพระเจ้าตอบมาว่าไม่ได้ตอบว่าใครจะได้ไปเป็นพระอรหันต์นะแต่ตอบว่าบุคคลใดปฏิบัติเยี่ยงโคก็จะไปเกิดเป็นสหายแห่งโคปฏิบัติเยี่ยงสุนัขก็จะไปเกิดเป็นสหายแห่งสุนัขนั่นเองพอแปลง่ายๆแปลว่าอะไรทำตัวเหมือนโคชาติหน้าก็ไปเกิดเป็นโคทำตัวเหมือนสุนัขชาติหน้าก็จะไปเกิดเป็นสุนัขนั่นเองสองคนนั้นร้องไห้เลยเพราะว่าทำแบบนี้มานานมากเพราะหวังว่าจะพ้นทุกข์ร้องไห้เลยอ่ะนี่ยังดีนะที่เขาร้องไห้ถ้าเขาไม่ร้องไห้สิจะหนักกว่าเดิมเพราะเขาไม่ร้องไห้เขาจะทำเหมือนเดิมแต่นี่เขาร้องไห้เสียใจเขาก็เลยไม่ทำอีกแล้วแบบเดิมอ่ะพอไม่ทำแบบเดิมแล้วก็มีโอกาสจะไม่ต้องไปเกิดเป็นโคเป็นสุนัขแล้วเขาก็หันมานับถือพุทธศาสนาดีกว่าแล้วก็ออกบวชปฏิบัติไปจนพ้นจากกิเลสทั้งปวงเป็นพระอรหันต์โอ้โชคดีเนอะได้บรรลุจนได้ไม่ต้องไปเป็นโคไม่ต้องไปเป็นสุนัขแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นศีลพตุปาทานคือปฏิบัติผิดเขาอุปมาให้ฟังอย่างนี้ว่าการทำตนแบบศีลพตุปาทานเนี่ยเหมือนกับบุคคลคนหนึ่งที่เป็นหนี้คนคนหนึ่งไว้แล้วไม่สามารถชดใช้หนี้ด้วยทรัพย์ได้ก็อยากจะชดใช้หนี้โดยการเอาตัวเข้าไปเป็นทาสเพื่อไปชดใช้หนี้เหล่านั้นให้ตัวเองลำบากเพื่อไปชดใช้หนี้ของตนที่มีต่อเขาอุปมาเหมือนเรามีอกุศลกรรมชั่วทั้งหลายที่ยังต้องรอส่งผลอยู่เราอยากจะชดใช้เราก็เลยไปทำตนให้ลำบากให้เจอกับวิบากไม่ดีเพื่อเป็นการชดใช้กรรมเก่าที่ไม่ดีนั่นเองความคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องเป็นศีลพตุปาทานไม่พ้นนะอ่ะแล้วข้อต่อมาก็คือหน้า84พูดถึงอัตวาทุปาทานอัตวาทุปาทานก็คือความเห็นผิดที่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเรียกสั้นๆว่าอัตตทิฏฐิหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสักกายะทิฏฐิก็คือมีความเห็นยึดมั่นในตัวตนของตนน่ะนะยึดมั่นในตัวตนเนี่ยโดยอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคืออาศัยขันธ์5นั่นเองอาศัยขันธ์5นะเป็นปรมัตถธรรมนะแต่พิจารณาเห็นโดยความเป็นตัวตนโอ้เลยเห็นผิดนะแต่นี้ก็น่าเห็นใจนะพวกเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าเรื่องขันธ์5พอสมควรนะเนอะแต่เราก็ทำลายตัวตนออกไหมออกไหมไม่ออกเนอะเราก็ยังรู้สึกว่าตัวขันธ์5เราเนี่ยยังรู้สึกมันดูยังเป็นตัวตนอยู่เลยอะดูไม่ค่อยออกดูมันไม่ค่อยแยกออกว่ามันเป็นปรมัตถธรรมมันเป็นขันธ์5แต่เรายังรู้สึกมันเป็นตัวตนอยู่เลยเพียงแต่ในความเป็นตัวตนของเราที่เรารู้สึกเหล่านี้มันยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแรงเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราพยายามจะทำความเข้าใจให้ได้รู้สึกให้ได้ว่าเราไม่ใช่ตัวตนแต่เรายังทำไม่ได้แค่นั้นเองแสดงว่าเรามองเห็นอยู่ว่ามันไม่ใช่ตัวตนแต่เรายังทำไม่ได้ประมาณว่าเราเรียนรู้มาแล้วสัญญาเราดีว่ามันไม่ใช่ตัวตนแต่ในทางปฏิบัติพยายามจะถ่ายถอนความยึดเรายังทำไม่ได้แต่คนที่เขายึดจริงๆเนี่ยเขามองโดยอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยวิญญาณเนี่ยว่าเป็นตัวตนโดยแบ่งออกได้เป็นทั้งหมดขันธ์5เนี่ยนะข้อละ4ขันธ์ละ4ข้อก็รวมเป็น5 4ก็ได้20เท่ากับว่าแบ่งออกได้เป็น20หรือโดยพิสดารได้เป็น256 256ก็คือรูปได้เป็น112ข้อเวทนาได้72
สัญญาสังขารและวิญญาณอย่างละ24รวมเป็น256โอ้ยฟังแล้วอยากจะบ้าตายเนอะทำไมมันเยอะขนาดนี้เนอะเราลองดูแบบ4ข้อก่อน4ข้อก็คือเห็นว่าอะไรเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอะไร1คือเราอะเห็นว่ารูปอะเป็นเราเราอะเป็นรูปเห็นว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาคือมองว่าเรากับเวทนาเนี่ยเป็นอันเดียวกันขออภัยไปข้ามรูปไปกลับไปพูดรูปก่อนเห็นว่าเรากับรูปอะเป็นอันเดียวกันและเห็นว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทำนองเดียวกันคือเห็นว่าเป็นอันเดียวกันเพราะนั้นก็คือเห็นว่าอะไรเราเป็นรูปรูปเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนาก็เป็นเราเราเป็นสัญญาสัญญาก็เป็นเราคือเรากับสัญญาเรากับตัวขันธ์ทั้ง5เนี่ยเรากับตัวสิ่งเหล่านี้มันเป็นอันเดียวกันอันนี้อย่างที่1อย่างที่2คือเห็นว่าเราอ่ะมีเรามีอ่ะมีอะไรเรามีรูปเรามีเวทนาเรามีสัญญาเรามีสังขารเรามีวิญญาณแสดงว่ามันกับเราเนี่ยเป็นคนละอันแต่เราเป็นคนมีมันอันที่3คือเรากับตัวกับขันธ์5ก็เป็นคนละอันแต่เราอ่ะอยู่ในขันธ์คือเราอยู่ในรูปเราอยู่ในเวทนาเราอยู่ในสัญญาเราอยู่ในสังขารและเราอยู่ในวิญญาณพอนึกออกใช่ไหมและอันที่4คือขอไปเมื่อกี้พูดข้ามไอ้เมื่อกี้เป็นข้อที่4ข้อ3ก่อนข้อ3คือรูปอ่ะอยู่ในเราเวทนาอยู่ในเราสัญญาอยู่ในเราสังขารอยู่ในเราวิญญาณอยู่ในเราข้อ4จึงจะเป็นเราอยู่ในรูปเราอยู่ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฟังแล้วดูมึนไหมสรุปคือมันมี4ข้อไงคือ1เอาที่รูปอย่างเดียวก่อนนะละ1เราอ่ะคือเรากับรูปอ่ะอันเดียวกันเราอ่ะเป็นรูปรูปอ่ะเป็นเราอันที่2เราอ่ะมีรูปรูปรูปมีเราอะไรประมาณนี้3รูปอยู่ในเรา4เราอยู่ในรูปต่างกันไหม4ข้อเนี้ยต่างนะจริงๆมันต่างนะไม่ใช่ไม่ต่างนะแต่ทำไมอยากจะบอกโอ้ยคนคิดเนี่ยมันพิสดารจริงนะ คือไอ้คนที่เห็นผิดพวกนี้มันพิสดารจริงๆอ่ะมันพิสดารมากคือมันเห็นเราเป็นรูปเห็นว่าเรามีรูปเห็นว่าเราอยู่ในรูปรูปอยู่ในเราโอ้โหปวดหัวหมดเลยแสดงว่าเขามองว่าเราอ่ะกับรูปอ่ะเป็นคนละส่วนกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทำนองเดียวกันนะเพราะฉะนั้นตกลงแล้วแต่ละขันธ์มีกี่ข้อ4ข้อรวม5ขันธ์ก็มี20ข้ออันนี้คือโดยย่อเนี่ยแค่ข้อแรกเอายกตัวอย่างแค่ขันธ์แค่รูปขันธ์อย่างเดียวนะโอ้โหเราก็รู้สึกมันพิสดารมากเลยนะทุกวันนี้ถามโยมโยมรู้สึกไหมว่าเราอ่ะก็คือรูปก็คือเรารู้สึกไหมอันที่สองเรารู้สึกไหมว่าเรามีรูปก็มีเราอันที่สามเรารู้สึกไหมว่ารูปอยู่ในเราอันที่สี่รู้สึกไหมว่าเราอยู่ในรูปผมเริ่มคิดแล้วเว้ยเฮ้ยเอ๊ะรู้สึกเหมือนเราก็จะคิดอยู่เหมือนกันนะคิดข้อไหนมั่งเราก็คือรูปคิดยังไงไหมหรือเรามีรูปหรือรูปอยู่ในเราหรือเราอยู่ในรูปไม่รู้นะแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะต่อมาไม่รู้อันนี้ไม่มีคำตอบตายตัวโยมคิดอะไรมั่งเพราะว่าแต่ละคนไม่ตายตัวนะอันนี้ตอบแทนกันไม่ได้แต่มันมีอยู่แค่4ข้อนี่แหละที่เราจะคิดวนอยู่แค่เนี้ยถ้าถามอาตมานะอาตมามองรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นรูปรูปก็ไม่ได้เป็นเรานะเราไม่ได้มีรูปเพราะเราจริงๆอ่ะมันไม่มีเราแต่เราอ่ะที่เราสมมุติกันเนี่ยมันเป็นส่วนองค์ประกอบที่ว่ามีรูปกับมีนามประกอบกันแล้วเราก็มีการยึดถือก็เรียกว่าเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีรูปเพราะรูปอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ว่ารูปกับนามอ่ะมันมาสมมุติว่าเป็นเราเพราะจริงๆมันไม่มีเราเพราะนั้นเราจะมีรูปไม่ได้และเมื่อเราไม่มีเราจะไปอยู่ในรูปได้ไหมไม่ได้รูปจะไปอยู่ในเราได้ไหมไม่ได้ไม่มีเราไม่รู้สึกเลยว่ามันมีอย่างนั้นอ่ะแ
แต่อาตมารู้สึกแค่ว่าเมื่อรูปกับนามรวมกันอะตอนนี้มันเป็นเราคือพอมันรวมกันมันมีความรู้สึกมันเป็นเรายังไงก็ไม่รู้อะมันมีความยึดว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นมันดูคล้ายๆจะอยู่ในข้อหนึ่งไงนึกออกไหมมันจะอยู่ในข้อหนึ่งอะคือรูปเป็นเราเราเป็นรูปเงี้ยเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาแต่เราไม่ได้รู้สึกแยกแต่เราแค่รู้สึกว่า5ข้อน่ะรวมกันคือทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยรวมกันแล้วรู้สึกมันคือเป็นเราเป็นเรามั้ยเป็นคนอื่นมั้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารของคนอื่นเนี่ยดูรวมกันแล้วเป็นคนอื่นมั้ยเป็นน่ะมันดูเป็นคนอื่นอยู่เนี่ยใช่มั้ยเพราะนั้นแปลว่าอัตตาตัวตนของพวกเราเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามีอยู่เรายังรู้สึกว่าเรามีอัตวาทุปาทานกันอยู่แต่ว่าเราอาจจะมีอัตวาทุปาทานแบบไม่ค่อยแรงมากหรืออาจจะแรงมากอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละบุคคลน่ะแต่มันดูแล้วมันจะให้แบบศูนย์เลยนะคือไม่มีเลยอ่ะดูแล้วเป็นไปไม่ได้นะยากเลยต้องพยายามบอกว่าขอให้มีน้อยๆก็แล้วกันมีอัตตาตัวตนน้อยๆหน่อยนะถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอย่ามีอีโก้สูงอัตตาตัวตนอย่างเงี้ยนะมาดูแบบพิสดารบ้างนะเดี๋ยวจะได้จบไว้เท่านี้แหละนะก็คือแบบพิสดารกันหน้า85 86 87นะแล้วก็88นะเริ่มจากหน้า85ก่อนก็คือพิสดารของรูปก่อนนะพิสดารของรูปได้เท่าไหร่นะ112ทำไมถึงได้112ก็คือเอา4ข้อเนี่ยที่เมื่อกี้เราพูดกันว่าเราเป็นรูปรูปเป็นเรา1เรามีรูปอีก1รูปอยู่ในเรา1เราอยู่ในรูป1เนี่ยพอรวมกันมีทั้งหมด4ข้อใช่ไหมเอา4ข้อเนี่ยคูณ28จะได้112 28มาจากไหนก็คือรูป28นั่นเองก็คือหมายความว่าสักกายทิฏฐิของเราเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยปฐวีเป็นต้นอาศัยปฐวีก็เรียกเป็น1อาศัยอโปก็นับอีก1อาศัยวาโยก็นับอีก1แล้วก็อาศัยอะไรอ่ะปฐวีอโปเตโชวาโยแล้วก็จักขุประสาทโสตประสาทก็คือรูป28อ่ะอาศัยรูปแต่ละรูปเกิดขึ้นทำให้เกิดสักกายทิฏฐิเอา28รูปคูณ4ได้112ส่วนเวทนาอยู่หน้า86ก็คือเวทนาเนี่ยมันมีทั้งหมด3เวทนาก็คือสุขทุกข์และอุเบกขาเอาเวทนา3คูณกับทวาร6คือเป็นเวทนาที่เกิดทางจักขุสัมผัสสะชาเวทนาโสตสัมผัสสะชาเวทนาไปเรื่อยๆจนถึงมโนสัมผัสสะชาเวทนารวมแล้วได้เท่าไหร่6คูณ3ได้18และแล้วเอา18นี้มาคูณกับสักกายทิฏฐิ4นั่นเองฟังทันไหมเอาใหม่นะเวทนาเนี่ยมันต้องคูณ2ครั้งไงก็คือเอาเวทนา3คูณกับทวาร6ก็คือถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือความสุขเกิดขึ้นได้ทั้ง6ทวารถูกไหมความทุกข์6ทวารอุเบกขา6ทวารรวมเป็น18แล้วเอา18มาคูณสักกายทิฏฐิ4อ่ะสักกายทิฏฐิก็4ก็คืออะไรเวทนาเป็นเราเรามีเวทนาเวทนาอยู่ในเราเราอยู่ในเวทนาเนี่ยคูณไปกลายเป็น72ต่อไปสัญญาเนี่ยสัญญาก็เอาสักกายทิฏฐิ4คูณกับ6ก็จะเป็น24 6ที่คูณก็คืออารมณ์6ก็คือรูปะสัทธะคันธะรสะโผฏฐัพพะธรรมะเนี่ยเอา6เนี่ยไปคูณกับอะไรคูณกับสักกายทิฏฐิ4คือหมายความว่าสักกายทิฏฐิ4เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัญญาก็มีสัทธะสัญญาก็มีคันธะสัญญาก็มีไปเรื่อยๆพอรวมกันก็ได้4คูณ6ได้24ต่อไปสังขารขันธ์อยู่หน้า87คือสังขารขอบอาศัยสังขารเนี่ยก็คือเอาสักกายทิฏฐิ4คูณกับเจตนา6ก็จะกลายเป็น24เจตนา6คืออะไรก็คือรูปสัญญะเจตนาสัทธะ
คันธะระสาโพธพะธรรมะสันเจตนาได้6ข้อก็คือมีเจตนาที่โดนมีตัวที่ปรุงแต่งอารมณ์โดยอารมณ์6พูดง่ายๆก็คือโดนอารมณ์6เข้ามาปรุงแต่งคูณกับสักกายทิฏฐิ4ก็จะกลายเป็น24นั่นเองและสุดท้ายคือวิญญาณขันเนี่ยวิญญาณเนี่ยนะก็คือเอาสักกายทิฏฐิ4ไปคูณกับวิญญาณ6วิญญาณ6ก็ได้แก่วิญญาณที่รู้อารมณ์เรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้นไปเรื่อยๆจนถึงมโนวิญญาณวิญญาณ6ตรงนี้คูณกับสักกายทิฏฐิ4กลายเป็น24นะเพราะนั้นวิญญาณก็มีอยู่24เช่นเดียวกันรวมแล้วได้ทั้งหมดเป็น256โอ้โหน่าปวดหัวนะเขาก็บอกว่าอธิบายว่าคนที่มีอัตตวาทุปาทานเนี้ยไม่เห็นไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เชื่อหรอกว่ารูปนามขันห้าน่ะเป็นอนัตตาคือเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวตนไม่สามารถบังคับบัญชาได้แต่เข้าใจไปว่ารูปนามขันห้าเนี่ยเป็นอัตตาคือมีตัวตนนะแล้วตัวตนเนี่ยก็เป็นอิสระตัวตนนี้ก็จะเป็นผู้สั่งให้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนได้ร่างกายก็ทำตามอัตตาสั่งเขามองอย่างนั้นทุกวันนี้เราไม่ได้มองว่าร่างกายเราทำตามที่อัตตาสั่งนะแต่เรามองว่าร่างกายเรามีการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาได้เนี่ยเพราะอาศัยจิตตชรูปจิตอาศัยจิตมีจิตก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาได้นั่นเองการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาก็ถือเป็นรูปที่เกิดจากจิตแต่เราก็ไม่ได้มองว่าเป็นอัตตานะที่เป็นผู้สั่งมันต้องใช้ว่าเหมือนจิตเป็นผู้สั่งนั่นเองมีใครสงสัยอะไรไหมไม่มีเราจะทิ้งไว้เท่านี้ก่อนนะยังไม่จบในตัณหาปัจจยาอุปาทานังนะเราต้องไว้คราวหน้าต่อนะกลับไปค่อยๆทบค่อยๆทวนวันนี้อาจจะมึนไปหมดเนอะด้วยทิฏฐิโดนทิฏฐิ75พุ่งเข้าใส่จนสมองเรามึนไปหมดแล้วเยอะมากนะเยอะมากเรามองรายละเอียดทั้งหมด75ข้อให้เห็นแบบกว้างๆแล้วก็ทิ้งมันไปเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ให้เห็นภาพนะแล้วเราก็กลับมาค่อยๆคิดว่าเราจะทำยังไงกับมันแล้วก็ที่สำคัญคือทำอย่างไรที่ชาติต่อๆไปเราจะเป็นคนไม่มีมิจฉาทิฏฐิทุกๆชาตินะสิ่งหนึ่งที่เขาบอกช่วยเราได้นี่ก็คือพยายามตั้งจิตอธิษฐานเสมอขอให้การเกิดใหม่ของเราทุกชาติเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าการเกิดทุกชาตินั้นขอให้เรามีปัญญาเป็นพวกสัมมาทิฏฐิอย่าได้หลงผิดไปเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยไม่ว่าจะตกอยู่ในที่ภูมิใดแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเกิดอยู่ในชาติใดสถานที่ใดก็ขอให้เราเป็นผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิการตั้งจิตอธิษฐานไว้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มันจะผลักดันให้ชีวิตของเราเดินไปตามทางเส้นเหล่านั้นได้แต่ตั้งจิตอธิษฐานอย่างเดียวไม่พอนะต้องทำความดีด้วยการทำความดีแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานสัจจะอธิษฐานที่ตั้งไว้จะมีพลังตั้งเฉยๆไม่ทำความดีไม่ค่อยมีพลังนะไม่มีต้องทำความดีด้วยนะแล้วก็ตั้งอธิษฐานไว้นะอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะวันนี้ฝากเท่านี้วันอาทิตย์ที่โอ้โห8เลยเนาะ8กันยามาเจอกันอีกทีนึงนะแต่ถ้าท่านใดวันที่1กันยาไม่ได้ไปไหนก็มาทำบุญประจำเดือนเกิดของโยพุทธนะวันที่1กันยานะมาฟังเทศมาฟังทำบุญเลยกันแล้วก็26กันยานะทำบุญวันคล้ายวันเกิดอาตมาด้วยนะก็ไปถวายทานที่วัดสัมภยากันนะก็อนุโมทนาล่วงหน้าไว้เลยนะอนุโมทนาวันนี้ก็เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านขอให้กุศลเจตนาเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการทุกท่านเทอญ